สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูดูเวลาแล้วสามทุ่มก็ยังไม่มืดเลยค่ะดูเวลาอีกทีสี่ทุ่มแล้วทุกคนคะ่ะมีใครอยู่บ้างมีใครปักหมดุดแล้วก็เวลาเห็นครูว่าครูไลฟ์สดเนี่ยจะเจอครูทันทีวันนี้ครูบอกได้เลยนะครูแยกตัวนะดังแล้วแยกวงนะคะให้สามีครูออกกําลังกายนะคะอยู่ข้างบนแล้วครูก็มาอีกชั้นหนึ่งนะคะอีกห้องหนึ่ง เพราะฉะนั้นครูอยากบอกว่าใครที่ว่างอยู่และต้องการพัฒนาเพิ่มความรู้มาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะตั้งใจเตรียมข้อมูลมาไว้เยอะแยะเลยค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่ครูจะไลฟ์นะคะเดี๋ยวครูแชร์ไปก่อนนะคะทุกคนโอเคใครเข้ามาแล้วช่วยรายงานตัวหน่อยนะเนื้อหาวันนี้มีตัวอย่างให้ดูด้วยและ ครูบอกได้เลยว่าคุณจะรู้วิธีการอย่างน้อยเสียเวลามาฟังแต่คุณจะได้ความรู้นะบบค่ะนะแป๊บนึงค่ะตึ๊ตบออือโอเคสาวครูกำลังติบเติบนะโอเคนะคะไปแล้วใครเข้ามาแล้วช่วยบอกครูหน่อยค่ะ เออได้ยินเสียงแล้วนะใครเข้ามาแล้วรี้บอกครูหน่อยคะ่ะอันดับแรกอันดับแรกกดให้ให้หัวใจตัวเองก่อนอันดับที่สองแชร์ไปที่สตอรี่นะใครที่กำลังดูครูอยู่นะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นเราเวลาเราทำไลฟ์สดเนี่ยเราจะต้องอันที่หนึ่งนะกดหัวใจให้ตัวเองก่อนอันที่สองแชร์ไปที่สตอรี่ของเรานะ พอแชร์ไปที่สตอรี่เสร็จก็ให้แชร์ไปที่กลุ่มของเรานะแชร์ไปที่กลุ่มของเราเพราะว่าอะไรทราบไหมคะอย่างน้อยๆความรู้ของเราจะได้แบ่งปันให้กับท่านอื่นๆได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนนะเพราะว่าเนื้อหาวันนี้จะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้เลยคะ่ะแล้วจะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจกระจ่างลึกมากยิ่งขึ้นเพราะคนที่มาสอนคุณมาแบ่งปันให้คุณ ทำได้สำเร็จในระดับหนึ่งนะสำเร็จในระดับหนึ่งอาจจะไม่ที่สุดหรือว่าเลิศเลอที่สุดแต่ครูจะบอกว่าครูไม่แคร์แต่ครูจะแคร์คนที่มาฟังแล้วเกิดประโยชน์แล้วนำไปใช้แล้วจเจริญเติบโตอย่างน้อยๆเหมือนครูค่ะอืมโอเคครูแชร์ไปแล้วนะดังนั้นอใครมีเพื่อนอยู่กลุ่มไหนก็แชร์ไปนะคะเดี๋ยวครูมีเพื่อนนักเรียนอยู่นะครูก็จะแชร์ไปให,ให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะ ต่อไปนะคะแชร์อีค่ะช่วยนักเรียนแชร์นะใครเข้ามาแล้วทักครูหน่อยนะช่วยนักเรียนแชร์โดยการที่เรากดไปที่เวลาที่เราแชร์นี่นะครูจะบอกว่ามันเป็นพลังทวีค่ะมันเป็นพลังทวีที่จะทําให้เพื่อนเห็นเราว่าเออคนนี้ฟังครูโรสนะแสดงว่าเขาต้องมีอะไรที่ที่แบบทําให้เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์นะคะทราบวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยว่า ท่านที่เข้ามาฟังเนี่ยจะได้ประโยชน์นะแป๊บหนึ่งแต่ก่อนจะได้ประโยชน์ขออนุญาตแชร์ก่อนค่ะเพราะมันสําคัญมากมันสําคัญมากอยากจะช่วยนะคะคลิปนี้ใครอยู่จนจบนะจะได้รู้ว่าครูจะมาแบ่งปันอะไรอีกพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาเนี่ยอย่าลืมนะว่าช่วยกันแชร์เอาไปไว้ที่ Facebook ตัวเองก็ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไร โอเคแป๊บหนึ่งค่ะใกล้ละใกล้ละใครเข้ามาแล้วอย่าลืมบอกครูหน่อยทักทายครูหน่อยภาพและเสียงชัดไหมใกล้ละตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บครูกําลังแชร์อยู่นะคะอืมไปละอะพวกเราเห็นไหมเขาว่าครูกิ๊กกิ๊กน,นั่นแหละค่ะครูกําลังแชร์นะครูกําลังแชร์อยู่โอเคไปที่จึบจ๊บจึ๊บอืม หนึ่งค่ะใกล้ละใกล้ละพวกเราใจเย็นๆอ่าทุกคนช่วยกันแชร์ก่อนอันดับแรกแชร์ไปไว้ก่อนค่ะแชร์ก่อนโอเคอกล้ช Story. แชร์ไปที่สตอรี่แชร์ไปที่สตอรี่อีกค่ะไม่ว่าจะตรงไหนก็แชร์ไปที่สตอรี่ของเราแหม<น>เอาอีกละนนกไปเพราะฉะนั้นโอเคไปละตอนนี้นะ ครูจะบอกว่าเนื้อหาที่ครูโรสมาพูดแบ่งปันพวกเราวันนี้เป็นเนื้อหาที่ครูบอกได้เลยว่ามีความสำคัญและจำเป็นมากแต่ทำไมเมื่อก่อนอาจจะไม่พูดถึงเยอะหรือว่าพูดถึงไม่เยอะนะคะพูดถึงแต่เรื่องการตลาดแต่ครูจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เรื่องของการตรวจร่างกายการซักประวัติทำไมถึงมีความสำคัญ ในอาชีพหมอนวดไทยมอลรดกโลกในอาชีพร้านนวดร้านสปาหรือว่าร้านที่เป็น d e สเ i น a t ชันสปาอย่างเช่นชีวาสมหรือว่าทุกที่ดังนั้นครูจะบอกว่าหลายคนทราบเวลาที่เราไปเรียนนวดไทยเนี่ยอาจารย์เราก็จะสอนสอนเสร็จแล้วก็บางที่ก็จะเน้นแล้วก็มุ่งเน้นแต่ท่านที่ฟังครูวันนี้คุณจะรู้ว่าพวกคุณเห็นไหมคะว่าคุณจะได้รู้ว่า อะไรที่ลึกไปกว่านั้นนั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสปาเจอร์นีหรือมา g าเจอร์นีเพราะสิ่งเนี้ทำให้เรารู้ว่ากระบวนการขั้นตอนของคนที่จะไปนวดเนี่ยเขาจะเล่รู้ว่าเขาจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างถ้าหากว่าเราอะ่ะรู้ก่อนลูกค้าก็จะได้เตรียมตัวตัวเราเองก็จะได้เตรียมตัว เพราะฉะนั้นจะได้ไม่เสียเวลาใครคนใดคนหนึ่งแต่ใครที่ฟังคูโรสอยู่ตอนนี้คุณจะได้รู้ว่าอันนี้นะคุณจะได้รู้ว่าคูจะให้พวกคุณดูอันนี้นะคะคูจะขยายใหญ่ขึ้นนะคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรรู้ไหมก่อนที่เราจะพูดกันเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้ร้านของคุณแตกต่างจากคนอื่นเพราะคนอื่นเขาไม่ค่อยทำ พราะหนึ่งเขากลัวอะไรรู้ไหมหนึ่งถ้ามีการซักประวัติและตรวจร่างกายเดี๋ยวมีคนมาตรวจเดี๋ยวมีคนมาเห็นจะว่าเราขี้โกงเดี๋ยวจะจับได้ข้อที่หนึ่งครูถาม,มานะนะครูถามคนอื่นๆว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำวะเออบางคนเขาก็ตอบครูดีมากเลยนะเขาบอกว่าครูข่าวไม่อยากทำอะ่ะเดี๋ยวหลวงจะจับได้ว่าขี้โกงเออกินมืดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัน,นอันนี้ครูบอกได้เลยว่าอันนั้นเป็นเรื่องของคุณ คุณจะทำไม่ทำไม่ผิดค่ะแต่ครูอยากมาเชิญชวนให้คนที่ทำเนี่ยทำให้ถูกต้องเพราะผลได้มันมีมากกว่าผลเสียค่ะผลได้มันมีมากกว่าผลเสียค่ะและอันที่สองเนี่ยบางคนรู้แล้วก็เคยปรับราคาแล้วก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าก่อนที่เราจะข้ามเรื่องนี้ไปครูจะบอกเลยนะว่าหลายคนหลายท่านเนี่ย จะบอกว่าอ้างครูยเยอะมากเลยลูกค้าไม่ยอมค่ะครูเพราะลูกค้าไม่ยอมก็ไม่ทำกับครูลูกค้าบอกเสียเวลาทำไมจะตรวจร่างกายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยมูฟวี่สวัสดีจ้าดังนั้นวันนี้ใครมาฟังครูโจทย์นะเพราะว่าครูเชื่อเลยค่ะว่าอาจจะมีคนแชร์ไม่เยอะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าครูจะให้เฉพาะคนที่อยากได้เออ ครูเป็นคนแบบนี้ค่ะครูจะให้เฉพาะคนที่อยากได้เพราะครูเป็นมาจากคนที่ขยันและตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นฝากพวกเราแชร์ด้วยนะเรื่องนี้นะครูจะบอกว่าคนที่ได้ฟังครูจะได้นําไปปรับใช้แล้วคุณจะรู้ว่าคนที่เขาเขาทำเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรแล้วทําไมเขาถึงทําเขามีวิธีคิดยังไงเอออันเนี้ยมันสําคัญ พวกคุณสังเกตดูไหมว่าครูโรสจะมาสอนคุณจะมาแนะนําคุณเนี่ยครูจะไม่บอกว่าอันนั้นอันนี้ผิดอันนั้นอันนี้ถูกแต่ครูจะบอกว่าเฮ้ยครูทํามาแล้วมันสําเร็จว่ะเฮ้ยครูทํามาแล้วมันได้รายได้ดีว่ะเฮ้ยครูทํามาแล้วลูกค้าศรัทธาเฮ้ยครูทํามาแล้วลูกค้าไม่ขอต่อรองราคาเลยแล้วทําให้เราเก่งขึ้นทุกวันทุกวันเออ เพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาว่าคุณจะไปเรียนหนังสือเรียนความรู้จากใครๆให้มากับอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาลุยเขาทำเนี่ยจนแบบเขาเรียกว่าลูกค้ารู้แล้วว่าไปร้านคนนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มันเคลียร์มันชัดเจนมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดกดหัวใจให้ครูด้วยแล้วก็กดแชร์ให้ครูด้วยนะเออกดแชร์ทำบุญ อย่าขอบคุณครูเขียนแค่ว่าขอบคุณป่ะเราไปกันเลยนะบอกได้เลยว่าข้อนี้จะทำให้คุณคุณรู้ไหมคนที่จะประสบความสำเร็จคนที่เปิดร้านนวดร้านสปาจะสำเร็จได้นั่นคือเขาอะไรอันนี้นะเขาเรียกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ครูจะบอกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะอยู่ตรงนี้อาใัยสีส้มก็แล้วกันจะอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะ โอเคอันเนี้ยสิ่งที่คู่แข่งเขามีนะเนี่ยค่ะสิ่งที่คู่แข่งเขามีเพราะฉะนั้นแล้วก็สิ่งเนี้ยคุณเก่งสิ่งเนี้ยคุณเก่งตรงนี้นะคุณเก่งสีเขียวๆตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฟังตรงเนี้ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยตรงสีเขียวตรงเนี้ยตรงนี้ค่ะตรงนี้เนะี่ยคุณจะต้องทําในสิ่งที่คู่แข่งคุณไม่มี คู่แข่งคุณไม่มีรอบข้างรอบเอวร้านข้างๆคุณไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปครูวันนี้จงบอกตัวเองได้เลยว่าเออครูรสคิดยังไงเพราะฉะนั้นคีย์วันนี้คือที่ครูบอกว่าถ้าจะเปิดร้านจะต้องทำไม่เหมือนกับคนอื่นจะต้องทำไม่เหมือนกับคนอื่นและสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือลูกค้าเขาต้องการอะไรแล้วเรามีสิ่งที่เราเก่ง เพราะฉะนั้นวันนี้ครูโรสมาแบ่งปันให้กับพวกคุณคือตั้งใจเยอะแล้วละ่ะแล้วมีหลายคนที่เห็นแล้วว่าครูโรสตรวจร่างกายยังไงทำไมลูกค้าถึงยินยอมครูก็เขียนบอกพวกเราแล้วก็จุดประสงค์คือครูโรสต้องการให้พวกคุณเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพและโดดเด่นในด้านนั้นๆครูบอกได้เลยการตรวจร่างกายการซักประวัติใครรู้เรื่องนี้นะคุณมีชัยไปกว่าครึ่งคุณมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะอะไรรู้ไหมเวลาลูกค้าโทรศัพท์มาเวลาลูกค้ามาที่ร้านคุณเวลาที่คุณพูดคุยเวลาที่คุณซักประวัติตรวจร่างกายแล้วคุณส่งออกไปข้างนอกจะทำให้ได้คุณได้รู้จัก,จกทำให้คุณดึงดูดลูกค้าที่เป็นลูกค้าเขาชอบของจริงอะค่ะที่เป็นลูกค้าเขาอยากมานวดจริงๆะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แหะค่ะเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเริ่มต้นเลยปิดกระดุมเม็ดแรกเลยค่ะ ปิดกระดุมเม็ดแรกเลยค่ะเพราะพวกคุณรู้ไหมอันนี้แหละค่ะที่ทําให้ครูโรสแตกต่างจากร้านนวดทั่ว,วไปร้านนวดทั่ว,ว,วไปคุณหมอมาจากเบอร์ลินคุณหมอมาจากมิวนิกค,คุณหมอมาจากที่ไหนที่ไหนบอกว่าเฮ้ยแถวบ้านฉันนวดไทยไม่เห็นมีแบบนี้สักคนครูก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วะ เรื่องแบบนี้ใครจะทำหรือไม่ทำมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิของเจ้าของร้านแต่สำหรับดิฉันดิฉันทำค่ะเพราะดิฉันให้ความสำคัญดิฉันโฟกัสไปที่ลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ตั้งใจฟังเนี่ยอย่าลืมดูนะว่าจำไว้นะถ้าเราเปิดร้านแล้วมีร้านนวดร้านสปาไปดูร้านรอบข้างรอบเอวเราเราจะต้องทาในสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการให้เราแก้ไขปัญหาอะไร ข้อที่หนึ่งนะตอนนี้ต้องปรับร้านแล้วเขาต้องการให้เราแก้ไขปัญหาอะไรและเราจะต้องไม่ทำเหมือนร้านคู่แข่งเราร้านคนอื่นแล้วมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะที่บอกว่าเฮ้ยเราอ่เป็นหมอนวดใครอย่าออกนอกแถวนะเว้ยใครออกนอกแถวนั่นเป็นปรสิติใครออกนอกแถวนั่นเป็นคนไม่ดีใครออกนอกแถวนั่นเป็นคนอวดดีอวดเก่งฟังนะฟังนะ อันนั้นคือสโลแกนกลอุบายของคนที่ไม่ต้องการเห็นคนอื่นได้ดิบได้ดีกว่าจำไว้นะอันเนี้ยครูบอกได้เลยอันนั้นคือสโลแกนของพวกที่ไม่อยากให้คนอื่นดีกว่าเก่งกว่าเลยใช้สโลแกนว่าเราเป็นคนดีเราต้องรักพวกพี่น้องเราต้องไม่แตกแถวหนึ่งชั่วโมงห้ามเกินหกสิบโอイนะมึงนี่ <c oughs> ครูโรสพูดจริงเว้ยเออเพราะมีนักเรียนครูมาบอกครูเยอะ แถวไหนรู้ไหมอืมไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะครูดได้ข้อมูลหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าครูจะพูดหรือไม่พูดแต่วันนี้ขอพูดหน่อยเถอะเพราะว่าเพราะว่ามันทำมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมล์เซ็ตที่ที่ไม่ใช่การทำธุรกิจมันเป็นไมล์เซ็ตที่เปิดร้านนวดเหมือนว่าเฮ้ยเราทำเหมือนกันนะั้นเราเกาะกลุ่มกันไว้นะร้านร้านนี้นะร้านในกลุ่มตรงนี้ละแวกนี้นะห้ามเกินหนึ่งชั่วโมงหกสิบไอโรมีไหมเคยมีคนพูดแบบนี้ไหม เออแล้วบางคนเจอหนักกว่านั้นนะมึงอย่าออกไปไลฟ์สดนะมึงอย่าไปทาอะไรเหมือนครูโรสนะแบบเนี้ยเป็นแบบหัวเดียวกะเทียมรีบครูจะบอกว่าครูจะบอกว่าการที่เราคิดอย่างนั้นน่ะมันจะทําให้เราอะทําว่าไม่ออกนอกคอมฟอร์ตโซนสุขสบายอยู่เหมือนเดิมแต่ราคาได้อย่างนั้นเนี่ยแล้วมีเงินมีกินมีอยู่มีใช้เพียงพอไหมเออเพียงพอไหมต้องดูที่หลักความจริง เพราะฉะนั้นการที่เราเปิดร้านนวดร้านสปาเราไม่ใช่คู่แข่งใครเลยค่ะเราแข่งกับตัวเองแล้วฝึกฝนตัวเองแล้วทําให้ตัวเองดีขึ้นแล้วลูกค้าเห็นว่าเออหมอนวดคนนี้มีความตั้งใจอะ่ะมีความตั้งใจดูสิเขาใส่ใจตรวจสุขภาพชั้นซักประวัติฉันวัดความดันโลหิตให้กับฉันเออแบบนี้ฉันไปร้านนี้ดีกว่าเพราะเขาบริการดีเออเพราะฉะนั้นคุจะบอกคุณว่าถ้าคุณ มาถูกช่องถ้าคุณอยากจเจริญก้าวหน้าถ้าคุณคิดเหมือนคนเหล่านั้นที่บอกว่าอย่าเกินชั่วโมงละหกสิบไอโลนะเพื่อนทําเหมือนกันแบบเนี้เพื่อนเตรียมตัวอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเพื่อนจะแข่งกันลดราคาพอแข่งกันลดราคาเสร็จแล้วเพื่อนก็จะทําให้วิชาชีพเนี้ตกต่ําและต่ําต้อยเพราะคิดดูสินวดไทยมลลรดกโลกราคาหนึ่งชั่วโมงหกสิบไอโลครูมองว่าเราไปได้ไกลกว่านั้นอีก เราไปได้ไกลกว่านั้นอีกเป็นเพียงเพราะว่าคุณไม่รู้จากมูลค่าที่แท้จริงของการนวดบําบัดนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนไม่กล้าตั้งราคาไม่กล้าปรับราคาเพราะว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองเตะตัดขาตัวเองทั้งทั้งที่เก่งขนาดทั้งทที่เก่งขนาดอย่างเช่นพี่หมอปลาเนี่ยอะพี่หมอปลาอินชิลาไทยมาชานวดดีมาก ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงแปดสิบเก้าหนึ่งชั่วโมงเก้าสิบเก้าหนึ่งชั่วโมงร้อยเก้าเพราะฉะนั้นครูจะบอกคุณว่าพี่น้องลองเอาเอาอีโก้ออกแล้วลองตั้งใจฟังครูดีๆนะการที่เราอะทําดีการที่เราใส่ใจลูกค้าดีมันเป็นการปลูกมเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามให้กับสังคมหมอนวดไทยมรดกโลกคนอื่นเขาไม่ทําก็ช่างเขาปล่อยเข้าไปแต่จริงๆแล้วถ้าเราจะใช้ชื่อว่า เป็นมืออาชีพนวดไทยมรลดกโลกเป็นโปรเฟชชั่นอลมาซ่์เราต้องมีหนึ่งละ่ะต้องมีความเป็นมืออาชีพซักประวัติและตรวจร่างกายมันเป็นการแฟร์ต่อลูกค้าที่เราจะมีความบริสุทธิ์ใจที่จะช่วยเหลือเขาเพราะเดี๋ยวนี้เทรนด์มันเปลี่ยนไปลูกค้าเปลี่ยนไปลูกค้ามีความต้องการมากกว่าเดิมเดิม เมื่อก่อนลูกค้าอาจจะไม่ไดยสนใจเพราะว่าเขาจะมีเวลาเขาจะทําเรื่องอื่นมากมายแต่เดี๋ยวนี้หลังจากโควิดเข้ามาลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหมอนวดแล้วลูกค้าไม่แล้วเราไม่ใส่ใจลูกค้าไม่ละเอียดกับลูกค้าลูกค้าหายค่ะไหนจะร้านใหม่ๆขึ้นมาไหนจะน้องๆน,นุ่งๆหน้าตาละอ้อนละอ่อนเป็นคนงดงามอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมีความรู้เปิดเต็มบ้านเต็มเมือง ครูไปเมืองทำบวกเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนี่ยเห็นไหมคะว่าทำบวกก็มีร้านใหม่เปิดขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นไหนจะคู่แข่งโดยที่ถ้าใครไม่คิดว่าเป็นคู่แข่งก็บอกว่าแข่งกับตัวเองนะพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยนะการที่เราทำร้านนวดร้านสปาการที่เราซักประวัติและตรวจร่างกายร้านอื่นไม่ทำมากร้านอื่นไม่ทำทำสินี่ค่ะคือจุดเด่น ที่คนอื่นเขาไม่ทำแล้วเราทำแล้วเราทำเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราเป็นคู่แข่งกันแล้วคุณคิดดูนะสังคมใดก็ตามยกตัวอย่างเช่นสังคมหมอนวดถ้าสังคมหมอนวดเนี่ยมีการที่แบบว่าแข่งขันกันทำความดีครูจะบอกว่าเราจะมีความคิดสร้างสารรค์มีครีโอทีฟครีเอทีฟนะแล้วก็อินโนเวชันแล้วทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในวิชาชีพของพวกเราแต่ถ้าเรามีแต่การ มึงอย่าทําเกินหน้าเกินตานะมึงอย่าทำนะแช่เท้าล้างเท้ามึงอย่าทำนะสูดดมหายใจหายใจแบบนั้นหายใจแบบนี้มึงอย่าทำนะแบบนี้เขาเรียกว่าสังคมไม่พัฒนาค่ะอืมสังคมแบบนั้นไม่พัฒนาค่ะอยากได้ไรายได้ดีๆแล้วไม่เพิ่มคุณภาพการนวดไม่แอดวารลูไม่แอดการบริการใครเขาจะอยากจ่ายเงินนะ่ะมันไม่คู่ควรอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ราคาที่ดี ฟังไว้นะจำวงกลมอันนี้ไว้ให้ดีเพราะครูเรียนเรื่องนี้มาของเรื่องการตลาดดังนั้นคุณไม่ฟังครูก็ช่างก็ไม่เป็นไรผ่านไปนะสวัสดีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น ครูจะบอกว่าจะเชื่อฟังครูในฐานะที่ครูทำและสำเร็จแล้วครูเป็นอดีตพยาบาลแล้วครูก็นวดเหมือนพวกคุณทำงานเหนื่อยเหมือนควายเหมือนพวกคุณครูก็เคยทำแต่ตอนนี้ครูมีชีวิตดีขึ้นทำงานวันละคนสองคนชั่วโมงละสองร้อยไอโลชั่วโมงละร้อยหสิไอโลทำไมไม่เรียนแบบล่ะ แล้วเนี่ยครูเอาเวลาที่มีค่าของครูมาแบ่งปันพวกเราโจทย์นะเพราะอย่าไปพึ่งการหายใจของคนอื่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมโจดหรือไม่ก็แชร์ไปไว้ที่ Facebook ของตัวเองเอาไปไว้ดูซ้ําคนเราอะ่ะเรียนครั้งเดียวรอบเดียวมันไม่จําเออยิ่งถ้าเราอายุมากไม่จําเพราะฉะนั้นแชร์ไปได้ค่ะทุกคนอ่ะน้องน้องมูฟวี่ดูซิน้องมูฟวีม่มาจากที่ไหนดูซิว่าแชร์กันไปกี่คนแล้วนะโอเคเนื้อหาเนี่ยครูจะบอกว่า นะอันนี้ครูกําลังจะให้หัวใจตัวเองคะ่ะ <azt> เออพวกเราช่วยกันแชร์ก่อนเร็ว <S <S เดี๋ยวครูมีมีเตรียมให้เยอะแยะเลยเดี๋ยวนะครูเตรียมมาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นครูเตรียมไว้ที่เวลาครูจะไล์เนี่ยครูจะเตรียมไว้ที่ลุ่งเรืองเอแกเพราะลุ่งเรืองเอแกเนี่ยครูไม่เปิดทั่วไปเห็นฟรีดอมครูจะเปิดเฉพาะเพื่อนจะเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะใครรูปใบไม้รูปเป็นดอกไม้ไม่เป็นตัวจริงครูไม่รับเป็นเพื่อน บอกไว้เลยนะไม่รับเป็นเพื่อนค่ะใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยครูจะไม่ทำเป็นครีเอเตอร์ครีเอทีฟไม่ทำค่ะเพราะอันนั้นครูเอาไว้เก็บเรื่องราวดีๆเก็บสิ่งดีๆเอาไว้เป็นแบบสตอรี่ไว้สำหรับดูไว้สำหรับเตรียมข้อมูลไว้สอนนักเรียนเออแต่สำหรับ Facebook อันนี้ Rose o r อ a n i c s ิกสครูเน้นต้องการช่วยหมอนวดไทยมรดกโลกให้จเจริญเติบโตนะโอเคไปละทีนี้ โอเคไปนะแปบ๊บหนึ่งครูจะไปตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะไปที่กลุ่มโอเคไปที่กลุ่มตรงนี้แป๊บหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งขออนุญ,ญาตดูเช็คแชร์ก่อนนะพวกเราพวกเราเช็คแชร์กันด้วยนะอืมโอเคไปเสร็จแล้วนะพอเราได้อันนี้นะทุกคนครูผ่านอันนี้นะคะวงกลมอันนี้จําไว้นะอันนี้เนะี่ยเป็นวงกลมที่ครูบอกได้เลยว่าคนเขาไปเรียนหลักเป็นแสนเป็นแสน นะมีโอกาสได้เรียนนั่นคือเราต้องรู้ว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรอยากให้เราไปช่วยแก้ไขปัญหาอะไรยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นแถวที่ทำ um, ไแถวที่ดูสนดอบอย่างเงี้ยลูกค้ามีปัญหาคือไม่มีนัดกับหมอเพื่อนนักเรียนที่มาเรียนกับครัวเขาบาดเจ็บที่มือเขาบอกครูขาหมอออโถนัดเนี่ยหนูนะอีก4ี่สัปดาห์บางทีจนหายแล้วอ่ะทำงานหนักข้อมือเคลด็ดข้อมือบาดเจ็บ ไปหาหมอนวดไม่ได้แล้วยังไม่ได้ทมีนเลยนี่เพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่ามีคนเยอรมันมีคนอีกมากมายที่รอการช่วยเหลือจากพวกเราเพราะฉะนั้นครูบอกได้เลยว่าพวกเราถ้าเราฝึกนะแล้วมีความเป็นมืออาชีพพวกเราจะมีไรายได้ที่ดีคะ่ะเออผ่านนะเพราะฉะนั้นถ้าทําธุรกิจ เป็นเจ้าของร้านนวดร้านสปาเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจนะนักธุรกิจนั่นคือจะต้องคิดว่าเราจะไปช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาอย่าไปทําเหมือนคนอื่นเขาอย่าไปทําเหมือนคนอื่นที่เขาทําเพราะฉะนั้นถ้าของเหมือนกันเขาจะไปกดราคาเราลงแต่ถ้าของที่มันโดดเด่นแล้วตอบสนองลูกค้าแพงแค่ไหนเขาก็ไปค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นจำภาพอันนี้ไว้ให้ดีครูลบภาพนี้แล้วนะอือม โอเคครูลบภาพนี้แล้วนะผ่านครูลบภาพนี้แล้วนะคะอันนี้ต่อไปภาพนี้ครูจะผ่านแล้วนะโอเคผ่านต่อไปให้ดูภาพที่สองเตรียมมาเยอะเลยค่ะภาพที่สองนี่อะทุกคนอันนี้สําคัญใครที่มาฟังครูโรสนะเรื่องของการเรียนรู้ครูจะบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเวลาเรียนเนี่ย ครูบอกได้เลยครูจะจดฟังแล้วจดฟังแล้วจดฟังแล้วจด,ล,วจดล้วจะถามเพราะฉะนั้นกฎในการเรียนกับครูโลสฟังครูโลสเนี่ยจดและก็ถามนะจะได้เขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ใจจดจอ่อแล้วจะทำให้เราเจริญเติบโต,โตคิดดูนะจากวันนี้ไปอีก6เดือนพวกเราจะมีไรายได้เพิ่มแนๆ่ๆถ้าติดตาม f a c e b o o k ครูและจะมีความเป็นมืออาชีพ เพราะครูโลสมั่นใจในสิ่งที่ครูสอนในสิ่งที่ครูสทำเพราะครูเป็นคนขยันแล้วตอนเป็นพยาบาลครูก็เป็นนักเรียนทุนแล้วตอนเรียนสปาเมเนเจอร์ครูก็เป็นสปาเมเนเจอร์ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วครูก็เป็นวิทยากรของหมอนนวดไทยด้วยวิทยากรของครูสอนด้วยเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าฟังครูไว้เถอะแล้วครูก็มีผลลัพธ์แต่สําหรับท่านที่เก่งแล้วดีแล้วเริศแล้วไม่ต้องมาฟังค่ะนะไม่เป็นไร ครูต้องการช่วยคนที่เขายังไม่เก่งแล้วเขาอยากจะเก่งเหมือนครูนะคะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าเวลาเราฟังเราจำเนี่ยจำเคลียร์นี้ไว้ให้ดีนะจำเคลียร์นี้ไว้ให้ดีว่าวิธีการฟังการเรียนที่ได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือการที่เราฟังเราจดแล้วเราลองไปปฏิบัติด,ดูถ้ามันเวิร์กทำต่อถ้ามันไม่เวิร์กทิ้งมันไปเลยไม่ต้องมาฟอนโลครูนะไม่ต้องเสียเวลา เพราะฉะนั้นเวลาพวกเรามีค่าครูก็มีค่าสามีครูออกกำลังกายแล้วก็ครูก็เลยว่าไม่เป็นไรที่รักตามสบายเดี๋ยวครูมาอยู่ห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องที่เนี่ยห้องสมองของครูโรสเลยนะห้องมันสมองของครูโรสเลยนะนี่ค่ะครูถึงบอกว่าครูไม่ได้อยู่คนเดียวแบบนั่งหายใจทิ้งค่ะครูเรียนรู้ค่ะแล้วเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วตอนนี้เรียนรู้จิตวิทยาด้วยค่ะอืม ภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอมี่เอวี่สวัสดีจ้าทุกคนเพราะฉะนั้นฟังเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังถ้าเราอยากรู้เวลาเราเรียนอะไรยากๆเราต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราเรียนเรื่องนี้ถ้าเราเก่งเราจะไปช่วยคนอื่นได้อีกมากมายนี่คือเคล็ดลับค่ะที่ทําให้เราแบบเฮ้ยเก่งได้ยังไงวะครูเป็นคนที่ไม่เก่งฟิสิกส์ไม่เก่งเคมีแต่ครูใช้ได้ในเรื่องของชีววิทยาและเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่า ครูจะอันไหนเก่งครูจะส่งเสริมสนับสนุนตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาฟังครูจดนะคะวาดรูปสามเหลี่ยมวันในวันหนึ่งน้องๆลูกๆหล,ล,ล,ลานก็ต้องมาเป็นครูสอนเหมือนครูค่ะเออเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้เออเมื่อก่อนเมื่อตอนครูอายุ36ปีไม่มีแบบนี้ครูใช้เวลาตั้งหลายปีแต่ตอนนี้เห็นไหมนักเรียนค,ยยนคยรูอย่างเช่นครูปรยาอย่างเช่นครูพี่ปลาอย่างเช่นแม่เมียนเนี่ยได้รายได้หนึ่งชั่วโมงเจกว่าออยโลแล้วอะ เออเห็นไหมว่านี่ค่ะคือการที่เราอ่ะเขาเรียกว่ามีต้นแบบมีคนออกมาให้ความรู้ฟรีครูบาอาจารย์หลายคนก็เก่งและดีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเลือกแบบไหนสำหรับครูรสเชี่ยวชาญในเรื่องการตลาดของธุรกิจสุขภาพนะครูรสเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานแบบเหมือชีพ ในการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วให้การนวดวินิจฉัยวิเคราะห์ให้ลูกค้ารู้ลูกค้าว่าเราจะต้องให้การดูแลแบบไหนเพราะฉะนั้นกดไว้แล้วก็เขียนมีสมุดเล่มหนึ่งเอามาไว้ว่าเออเรียนรู้จากครูรสฟังเรื่องอะไรมีสมุดจดไว้แล้วคุณจะเก่งค่ะแล้วจะได้ไปสอนลูกๆหล,ล,ลานๆด้วยคุณรู้ไหมทําไมครูถึงทําแบบนี้ครูแรงบันดาลใจครูลูกชายคนเล็กเห็นรูปเมื่อบานเนาะ ลูกชายคนเล็กครูอ่ะเขาต้องการเป็นยูทูบเบอร์ครูก็เลยไปเรียนรู้จ่ายเงินไปเรียนเรื่องของเรื่องของการเรียนคอร์สการทำ YouTube และครูคิดเรื่องหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าครูมีแต่ลูกชายครูไม่มีลูกสาวแล้วครูก็เคยสอนลูกชายส่งลูกชายไปเรียนลูกชายก็ไม่มักเรื่องของการนวดลูกชายครูไม่ชอบเรื่องนี้ดังนั้นครูก็เออไม่เป็นไร แต่ครูมาสอนพวกเรามาแบ่งปันพวกเราไม่ว่าใน YouTube หรือในช่องอื่นๆก็เพราะว่าครูอยากให้คนเหล่านี้มีโอกาสจเจริญเติบโตวันใดที่ครูจากโลกนี้ไปพวกเรายังจะได้เรียนรู้จากคนที่เขาเรียนรู้จริงเป็นอดีตพยาบาลมา13ปีแล้วเจอผู้คนเนี่ยมีแต่อาการปลายเหตุแล้วไม่ใช่ต้นเหตุ ปลายเหตุแล้วมาที่โรงพยาบาลแล้วบรรยากาศในโรงพยาบาลเป็นยังไงรู้ดีและจะบอกพวกคุณไว้ว่าตอนนี้คนในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไม่รวยอะ่ะเราจะใช้จ่ายใช้สอยลำบากเราจะมีชีวิตอยู่ลำบากเพราะฉะนั้นมีลูกบอกลูกมีหลานหลอกบอกหลานว่าในโรงเรียนในมหาลายัยแทบจะไม่ได้สอนการตลาดเลยแต่ถ้าสอนการตลาดก็เป็นการตลาดแบบพื้นพื้นตอนนี้การตลาดมันเปลี่ยนไปคนที่เคยจนอาจจะรวยได้เพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปได้หมดทุกอย่างเลยนะโอเคไปต่อเพราะฉะนั้นถ้าไปต่อนะครูจะบอกว่าคีย์อันนี้ก็คือเวลาฟังครูแล้วไม่รู้เรื่องครูเป็นคนพูดเร็วนะแล้วครูเป็นคนพูดเร็วแล้วมาพูดเนี่ยมีมือถือแล้วก็มีสิ่งเนี้มี ipad นะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามครูโรสเนี่ยครูบอกได้เลยว่าวันนี้ฟังจนจบเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษเฉพาะวันนี้นะเฉพาะไลฟ์นี้นะ เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาวันหลังแล้วมาสมัครเรียนวันหลังครูให้ราคาอื่นค่ะแต่สําหรับใครที่ตั้งใจฟังวันนี้จนจบแล้วแชร์ไปไว้ที่ facebook ตัวเองครูให้ราคาพิเศษแบบที่ครูลสไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยเพราะอยากทําบุญค่ะอยากทําบุญโอเคไปต่อนะผ่านเรื่องนี้นะอยากเรียนรู้ให้กระจ่างแล้วให้จดจําจงตั้งใจมีจิตใจที่ดีแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ย คูลอสเนี่ยตอนเริ่มต้นจากอายุสามสิบหกกว่าจะสำเร็จได้เงินเป็นล้านเนี่ยตอนอายุห้าสิบพวกเจ้าเว้ยคือเรียนแบบสเปะสปะเรียนผิดเรียนถูกจ่ายเงินเป,ป๋ไปไปทั่วทุกสารทิศแบบจ่ายเงินหมดเป็นแสนแสนเลยค่ะคือกว่าจะสำเร็จสำเร็จอยู่แต่สำเร็จช้าแต่ถ้าหากว่าพวกคุณเนี่ย ได้เจอครูก่อนอย่างเช่นหมอปริยามาพบครูอย่างเนี้ยเธอบอกว่าเออแบบนี้ค่อยอยังชั่วไม่เอาแล้วสเปะสปะมหาครูรสเห็นไหมคะยอดวิวเป็นล้านเห็นไหมคะมีคนรู้จักแค่ระยะเวลา2เดือนมีผู้ติดตาม 26, ง7มืนหกเดี๋ยวนี้นะคุณจะบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้เร็วเช่นกันเพราะว่าหนึ่งละมีคนทำได้เราก็ทำได้เฮ้ย ครูไม่เคยคิดเลยนะว่าลาออกจากพยาบาลแล้วจะได้เงินจากการเป็นหมอนวดเนี่ยได้หลายได้เป็นล้านเออเพราะฉะนั้นใครเริ่มก่อนคนนั้นสําเร็จก่อนอ่าผ่านดังนั้นอยากเก่งอยากเรียนรู้จะต้องเรียนรู้แล้วจดจดแล้วไปฝึกไปทําแล้วฝึกพูดคุณรู้ไหมว่าครูมีซาวเบาหูฟังเนี่ยตอนเช้าเวลาครูแต่งหน้าหรือเวลาครูเลิกงานเสร็จครูใส่หูฟังครูเดินไปที่เลเวครูเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าครูก็จะฟัง ฟังจนพูดได้อ่ะฟังจนแบบจําได้อ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะลุยเต็มที่แล้วยังเออบอกตัวเองไม่เก่งไม่เก่งลุยเต็มที่แล้วยังผ่านเพราะฉะนั้นผ่านไปแล้วนะเมื่อกี้โอเคต่อไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่ไตเติลที่เขาเรียกว่าเป็นจุดประกายบอกพวกเราว่าเฮ้ยถ้าพวกเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้พวกเราก็จบไม่ต้องฟังต่อแต่พวกเราว่าเออะมันน่าจะเป็นไปได้นะเออ ดังนั้นทําไมเราไม่ตั้งใจละ่ะโอเคผ่านนะเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้พวกเราอันนี้นะตั้งใจมาแบ่งปันปกติสอนอยู่ในคอสนะปกติสอนอยู่ในคอสใครที่อยากเรียนในคอสก็จดไว้ได้ครูจะบอกว่าเวลาที่ลูกค้าเข้ามาหาเราทำไมเราถึงต้องมีการซักประวัติและตรวจร่างกาย คุณจะบอกว่าทำไมเราถึงต้องมีการซักประวัติและตรวจร่างกายหนึ่งการซักประวัติและตรวจร่างกายเนี่ยคุยจะบอกเลยนะว่ามันสำคัญมันเป็นการประเมินสุขภาพเป็นการประเมินการบาดเจ็บเป็นการประเมินเพราะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเคยเห็นไหม ลูกค้าเนี่ยเคยเห็นไหมว่ามีลูกค้ามาหาเราแล้วไม่บอกเรานะว่าไปหาหมอนั้นไปหาหมอนี้ฉีดอสเต็มเซลล์ cell, ฉีดอันนั้นฉีดอันนี้มาสารพัดแล้วมาหาเราอะ่ะบอกว่าไม่เป็นอะไรสุขภาพดีแล้วเวลาเรานวดครูก็จัดให้นวดไทยเบสิกค่ะนวดไทยเบสิกค่ะเราจะหายได้ยังไงในเมื่อไม่บอกอืม ตอนนี้ครูจะบอกว่าคุณลูกค้าคะคุณไม่ต้องโกหกนะคะกรุณาบอกความจริงคะ่ะเพราะยังไงดิฉันครูโรสเนี่ยก็หาจนเจอค่ะว่าคุณผิดปกติอะไรคุณรู้ไหมทําไมลูกค้าถึงจ่ายหนึ่งชั่วโมง200รอยเอโรเพราะว่าบอกว่ามานวดเฉยๆเพราะว่าอยากรีแลกแต่คุณรู้ไหมคะ ดิฉันซักประวัติก่อนว่าเออนวดครั้งสุดท้ายเมื่อไรเขาบอกไปนวดเดือนละสองครั้งที่ร้านนู้นร้านนี้ก็บอกไปแล้วก็บอกว่ามาวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคไม่มีปัญหาถ้างั้นช่วยกรอกรายการรายละเอียดด้วยนะเออช่วยหน่อยนะแล้วก็ช่วยเช็คความดันหน่อยนะ อืมแล้วก็พอเช็คตรงนี้นะคะพี่น้องเอ้ยเขาจะไม่รู้ว่าครูจะงั้นเรามามาตรวจดูสมรรถภาพกันสิเพราะปกติแล้วเนี่ยคุณไม่ป่วยคุณเดินมาหาดิฉันได้คุณร่างกายแข็งแรงลูกค้าท่านนี้นะน้ำหนัก122กิโลครูก็เลยบอกว่าเอางี้ดีไหมเรามายืนดูแล้วเราทำด้วยกันเออพอเรายืนเสร็จแล้วนะครูก็บอกอ่าลองคอระดับเลเวลวันเลเวลวันคอเช็คดูก่อนนะ มองอย่างนี้นะแล้วก็มองอย่างนี้นะมองแบบหายใจยาวลึกๆแล้วก็เหยียดแล้วก็ดูไปที่ปลายนิ้วมือพี่น้องเอ้ยชายหนุ่มแน่นอายุ4ี่สปีคอเอียงได้แค่ไหนรู้ไหมคอเอียงได้แค่สี่5ิสีองศาแบบเนี้ยค่ะนี่ข้อที่หนึ่งลูกค้ารับรู้แล้วกูเอียงคอไม่ได้เว้ย <laughs> นี่ลูกค้าเอียงคอไม่ได้เว้ยครูก็ไม่พูดนะครูก็อมยิ้ม,มข้างซ้ายอีกอ ข้างซ้ายอีกลูกค้าไม่บอกนะข้างขวาลูกค้าซ้ายอีกซ้ายอีกเอียงได้เยอะวะเออดีนะต่อไปเงยหน้าอีกเออเงยหน้าเช็คอะไรเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าการที่เราเช็คร่างกายแบบเนี้ยทําให้ลูกค้ารับรู้เพราะบางทีอ่ะครูจะบอกพวกคุณนะบางทีลูกค้าเขาไม่รู้ว่าเขาผิดปกติเพราะลูกค้าฝรั่งคนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาทางานเนี่ยเขาทำเอาเป็นเอาตายเลยนะ ทำงานแบบร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยเนะาะเช้าชามเย็นชาม,มแต่เมืองน,นอกเนี่ยคนเยอรมันนี่ทํางานเขาเป้งๆเลยนะเออส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นกูจะบอกว่าเขาลืมร่างกายของเขากูถึงบอกว่าใครเป็นนักเรียนครูจะรู้ว่าลูกค้าเรามีเยอะแยะทุกคนทุกแห่งมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะส่งจะสื่อสารว่าเราอยากได้ลูกค้าแบบไหนอยากได้ลูกค้าแบบไหนเพราะฉะนั้นทุกคนฟังนะ ปัญหาเรื่องนี้มีเยอะมากเลยปัญหาเรื่องนี้มีเยอะมากเลยค่ะที่ลูกค้าเนี่ยไม่รู้ตัวบางคนเดินท่านี้แล้วค่ะภาพแรกบางคนเดินท่าอย่างนี้แล้วค่ะเออเดินแบบนี้แล้วค่ะเดินแบบเอียงๆแล้วค่ะบางคนเดินแบบนี้แล้วค่ะก้มคออย่างนี้แล้วค่ะเขาเรียกว่าหลังโกงบางคนเนี่ยเดินเนี่ยเข่าขาแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องหมอนวดไทยที่รักค่ะการตรวจร่างกายการซักประวัติ เป็นการสตาร์ทเม็ดกระดุมเม็ดแรกว่าคุณต้องการเป็นมืออาชีพหรือเปล่าเพราะลูกค้าดูได้จาก 1. สายตา 2. การพูด 3. าการตรวจร่างกาย 4. การซักประวัติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากและแทบทุกที่ไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วคุณรู้ไหมคะว่าครูโรสเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มแรกเลยที่สอนแล้วก็บอกคนอื่นว่า เนี่ยเราทําอะไรให้กับลูกค้าเราต้องส่งเราต้องถ่ายภาพเราต้องเขียนภาพเราต้องแคปชั่นแล้วบอกคนอื่นให้เขารู้ว่าตัวเราเนี่ยถนัดเรื่องอะไรทําเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นลูกค้าลูกค้าที่ดีเขาจะชอบที่จะมาก่อนเวลาแล้วก็ให้เราตรวจร่างกายและสักประวัติโอเคนะเพราะฉะนั้นพวกเรารู้ไหมว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราสแกนมาแล้วจะปีลักษณะอย่างนี้แต่คุณรู้ไหม พวกเราเนี่ยถ้าเราฝึกฝนทุกวันเรียนรู้ทุกวันเราจะเก่งแต่ตอนนี้มีการเอ็กซเรย์ที่เป็นเครื่องมือทันสมัยอย่างเช่นที่ฮัมบวกเนี่ยที่ฮัมบวกเนี่ยครูรู้จักร้านเอ็กซเรย์ร้านนี้คือเขารู้ทันทีเลยว่าฟาเสียนอยู่ตรงไหนจุดเจ็บอยู่ตรงไหนอู้แต่แพงแต่แพงเป็นของเอกชนแล้วแล้วคนส่วนใหญ่คนรวยเขาไม่เกี่ยงค่ะเขาเข้าเข้าเข้า,เข,า,เ,ขา,เ,ขาเข้าไปแต่ ถึงแม้วินิชัฉดีแต่นวดไม่ดีค่ะเออลูกค้าที่มาหาครูอ่ะนวดไม่ดีคุณรู้ไหมคะลูกค้าถือใบที่ไปเอ็กซเเล์เอ็กซเรย์กล้ามเนื้อเนี่ยเอ็กซเดียเอ็กซว่าตรงไหนเป็นเป็นแบบผังผืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถือมาหาครูเลยว่าครูบอกว่าซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ,อ้ยถือใบไม่ให้ครูเลยนะบอกว่านี่โลสนี่นี่หมอให้ฉันมานี่แต่ทางนู้นเขานวดไม่ดีเออมีการอย่างนี้อีก เพราะฉะนั้นกูจะบอกคุณว่ามันอยู่ที่เราถ้าเราอะเห็นลูกค้าเราถ่ายรูปว่าการทักทายเรามีกิจกรรมการทักทายเขาเรียกว่า Greeting แบบ Thai Spa h o s p i t a ร i t y คูเก่งเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> ครูเก่งเรื่องนี้ค่ะได้รับอบรมมาจากการบินไทยค่ะนะได้รับการอบรมมาจากการบินไทยอะครูเก่งเรื่องการต้อนรับค่ะ ยิ้มแย้มแจ่มใสบริการเป็นเลิศสังเกตดูไหมครูคุกเข่าแล้วครูก็ย,ยื่นของให้ลูกค้าแล้วครูครูก็หัวล็อะเต์หัวลอวลอกเตึงเลยค่ะบางทีเนี่ยนะโอเคเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าแอสโมสเฟียในร้านนวดร้านสปาของคุณไม่ใช่หัวเลาะเหมือนผีบ้าเด้อแต่ครูก็เคยเป็นผีบ้าค่ะเวลาเลิกงานเสร็จนะมันไม่เมื่อยอ่ะมันไม่อยากถกขาขาไม่เมื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะ่ะเดินแบบเอาเทา้านิ้วก้อยเตะไปที่ขาเตียงอย่างเงี้ยเคยเป็นไหม เออครูก็เคยเป็นนะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าแล้วครูก็หัวเาะตัวเองค่ะติ้งติ้งตองตองอืมโอเคนะอันนี้คือความสําคัญนะว่าเราอ่ะคนปกติคือรูปสุดท้ายนะจะปีลักษณะอย่างนี้กระาเดอกระาเดอกระาเดอเพราะฉะนั้นครูจะเวลาครูสอนครูจะบอกว่าส่วนบนเลเวล one ส่วนตรงกลางเลเวล two ส่วนตรงนั้นเลเวล t r e ส่วนข้างล่างเลเวล f เพราะฉะนั้นถ้าใครเคยเรียนกับครูจะรู้ว่าเราจะเช็คลูกค้าเป็นระบบระบบเพราะแต่ระบบแต่ละระบบมันเกี่ยวข้องกับกระดูกไขสันหลังถ้าคุณเก่งเรื่องนี้นะลูกค้าอยากมาหาคุณค่ะเพราะอะไรรู้ไหมถึงแม้ว่าไปร้านนวดต่างชาติเขาจะมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ดีเห็นว่าจุดตรงนั้นจุดตรงนี้แต่เวลาเขานวดเขาไม่ใส่ใจมันก็ไม่หายค่ะมันก็ไม่หายค่ะ เพราะคนจะมานวดแล้วหายเนี่ยคนนั้นจะต้องรีแลกซ์แล้วจะต้องมีการใช้วามทอลปีแล้วซึ่งการจะหายไม่หายเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับของฟาสเซียนระดับของกล้ามเนื้อระดับของจุดนั้นที่บาดเจ็บว่าระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5อันนี้ครูก็จะสอนด้วยว่ามันมี5ระดับนะการฝังตัวว่าเราเริ่ม ไมโทคอนเดียเริ่ม ATP เริ่มการเรียงตัวซึ่งแบบนี้เราแก้ไขโดยการออกกำลังกายโดยการพักผ่อนสิ่งเหล่านี้ก็กลับคืนเข้าสู่สภาพปกติแต่ถ้าหากว่ามันเริ่มตึงไมโทคอนเดีย ATP เริ่มเรียงตัวผิดผิดนานกี่วันผิดถึง3เดือนถ้า3เดือนแล้วเนี่ยมันถือว่าไม่ค่อยดีนะเออถ้า6เดือนก็ถือว่าไม่ค่อยดีมากขึ้นถ้าหปีแบบนี้ค่ะการดูแลก็ต้องแตกต่างกันไป พราะฉะนั้นการตรวจร่างกายคือทำให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกค้านะได้รับความปลอดภัยสูงสุดทําให้ลูกค้าประหยัดเงินไม่ต้องรอจนแบบปึก๊กจนแบบตื่นติบตาแตกตาอย่างเนี้ยค่ะจนแบบต้องเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าโรคลิ่มเลือดในสมองมีปัญหาแบบเนี้ยค่ะเพราะพวกเรารู้ไหม ระบบการไหลเวียนเลือดเนี่ยการนวดของเรามันมีผลต่อสิ่งนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งนี้เราอะ่ะมีระบบการไหลเวียนเลือดไม่ดีมันจะทําให้ฟังก์ชันนอนตรงจุดนั้นทํางานได้ไม่ดีเช่นกันทําให้เกิดสมรรถภาพสมรรถภาพเออเขาเรียกว่า ability ทำงานได้ไม่เต็มที่ยกตัวอย่างเช่นลูกค้าครูคนที่น้ำหนักเยอะๆคนที่น้ำหนักเอหนึ่งร้อยยี่สิบสองกิโลอ่ะ เขาอะไม่สามารถหมุนได้อย่างนี้ใช่ไหมเขาหมุนได้แค่นี้เออครูก็ว่าอ่าได้แค่นี้เหรอคะได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ค่ะแต่ข้างซ้ายเขาหมุนได้แบบตลอดลอดฝั่งเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่อาการของโรคนะเขาเรียกว่าเป็นซิมต้อมเป็นฟังชนอลเป็นฟังชนอลเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อแขนทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราอะเราไม่ใช่เป็นหมอแต่เราบอกว่าอ๋อ ตรงส่วนนี้แสดงว่ามันอาจจะมีเส้นตึงเส้นติดเส้นกล้ามเนื้อแบบผังผืดมันยึดติดมันเลยทําให้คุณเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่เคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ไม่ร้อยเปอร์เซเขาเรียกว่า y s s u u n t i o n a l คือทํางานได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ ability น้อย ability ศูนย์ถึงสิบอย่างเงี้ยได้กี่เปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยค่ะเราต้องมีวิธีวัดนะโอเคหยสอนมากไปหรือเปล่าเนี้ย เฮ้ยเอนมากไปหรือเปล่าเฮ้ยโอเคนะคือทําให้การบาดเจ็บเรารู้ว่าลูกค้าบาดเจ็บระดับหนึ่งสองสามทำให้เรารู้ว่าถ้าลูกค้ามีภาวะรุนแรงหรืออาการที่เราคิดว่าไม่ได้หรอกแบบนี้คุณต้องไปพบหมอเราจะต้องรู้ค่ะว่าแบบนี้เราไม่ดูนะเนี่ยอาการแบบนี้กระดูกซ้อนมาอย่างนี้ไปพบหมอค่ะไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเป็นการ เป็นการที่เราทําให้ลูกค้ารู้ว่าให้ลูกค้าเรารู้เราสักประวัติเห็นไหมบางคนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าโรคผิวหนังพอโรคผิวหนังเป็นเชื้อราเนี่ยเวลาที่เราจะนวดเราก็ต้องระวังใช่ไหมมันทําให้เราอ่ะมีความระวังว่าการที่ใช้แบบการฆ่าเชื้อเนี่ยมันทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดความสบายใจไม่ทําให้เราอ่ะเป็นคนเป็นบาปโดยการแพร่เชื้อจากคนนั้นไปคนนี้เพราะฉะนั้น ครูจะบอกว่าการซักประวัติและตรวจร่างกายเคยเจอไหมผ่าตัดแม่งไม่บอกฉันอีกเข่าอย่างเงี้ยเออเกือบแล้วม่ล่ะอืมแล้วบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่าเขาเรียกว่าฮึบฮึบฮิปฮิปเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรหนะ้าพิวบิกอะค่ะพิวบิกเนี่ยภาษาไทยว่าอะไรตรงที่อยู่ตรงเอวอะค่ะแล้วไปเปลี่ยนแล้วอะเป็นของปลอมข้าวนึง อีกข้างหนึ่งของดีเอ้ยไม่บอกเรากลัวจ่ายเงินเยอะหรือว่าเราอ่ะไม่มีความสามารถไม่รู้ดังนั้นตอนหลังถึงก็อยอ๋อโลชลลืมบอกเธอเพราะฉะนั้นมันอันตรายนะถ้าเราอ่ะเป็นหมอนวดเรานวดให้ลูกค้าดีไปสุขภาพดีไปเราก็ได้ผลลัพธ์ดีเราได้เงินเราได้ทิปแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเราทําให้เขาฝนเล็ดฝนเล็ดคือบาดเจ็บแล้วสิ่งนั้นตราบาปนานๆอยู่กับร่างกายคนนั้นเช่น คนบางคนเกือบเกือบครูก็เคยเจอคนบางคนเอาวามคิดซึ้นวางไว้ที่หลังหลังลวกลูกค้าโอ้ยโดนไปสี่พันโอイลแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยถ้าเราไม่ซักประวัติเขาก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นโรคที่แบบความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกช้าหรือความรู้สึกเร็วบางคนวางไว้ร้อนแค่ไหนก็บอกไม่ร้อนวางได้เลยบางคนเจ็บแค่ไหนก็บอกไม่เจ็บโอ้ เคยเป็นไหมอ่ะเฮ้ยตอบครูมาหน่อยเอมี่เอมี่นะตอบครูมาหน่อยโมวี่ตอบมาหน่อยเฮ้ยคุยคนเดียวก็เป็นวะเคยเป็นไหมพวกเราเขียนมาหน่อยเร็วเขียนมาหน่อยเร็วอืมเพราะฉะนั้นมันทําให้เราอ่ะเขาเรียกว่าขาข้างหนึ่งอ่ะมันไม่ได้อยู่ในตารางเอออันนี้สาคัญแล้วกูจะบอกพวกเรารู้ใช่ไหม ว่ามีลูกค้าลวนลามคูโรสนะลวนลามคูโลสครูก็แต่งตัวสวยสวยเรียบร้อยชุดสีม่วงไปดูครูนะชุดสีม่วงอ่ะครูแต่งตัวเรียบร้อยมากชุดสีม่วงมันไม่จบมันไม่หยุดนะแล้วก็บีบแขนครูซะจนเขียวเลยนะบีบแขนครูต้องการให้ครูเอามือไปทําอย่างอื่นนะครูก็เลยสลัดแบบแรงๆนะแล้วเขาสลัดเขาเนี่ยมือเขาใหญ่มือครูเล็กนิดเดียวเนี่ยค่ะครูจะบอกว่าครูโชคดี ที่ครูมีหลักฐานนั่นคือครูซักประวัติและตรวจร่างกายมันเป็นหลักฐานทางกฎหมายเพราะว่าตำรวจบอกได้เลยมันเป็นสิทธิและหน้าที่ของเราใครไม่ทำก็ช่วยไม่ได้และถ้าใครทำโอกาสที่ตำรวจจะช่วยเหลือเราก็มีเยอะชื่อนามสกุลที่อยู่ใครไม่กรอกตามข้อความนี้ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริง <arina> เขามีความผิดค่ะเออแล้วเขามาร้านวดเราอะ่ะ มันมีกฎหมายเยอระะมันที่แข็งแรงมากๆคุณรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้นะมันมีทั้งอย่างเช่นวันนี้ที่ครูโพสต์เนาะที่แบบเมืองคามบวกเนี่ยหมอเนื้อผู้ชายครูรู้จักเขาด้วยแหละเพราะทำงานที่เดียวกันกับครูนะัเมื่อก่อนครูรู้จักเขาด้วยแหละในคนนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ที่แบบเขาเรียกว่าใครๆก็แบบมืออาชีพอะนะใครๆก็รู้จักแต่คนคนนี้ทำเรื่องนี้ เขาเรียกว่าเอามือไปอะไรอ่ะไปไปถูกผู้หญิงอ่ะเอาวัยยะเพศผู้หญิงอ่ะไปถูกเขาแบบเนี้แล้วผู้หญิงเขาล้องเรียนมาไม่ใช่เคสเดียวนะสองสามเคสมันผ่านมาได้มาได้ยังไงแล้วตอนเนี้ยคนสุดท้ายเนี่ยเขากล้าหาญมากเขาไปแจ้งความตำรวจเขาไปบอกทนายเรื่องก็เลยแดงอืมเรื่องก็เลยแดงแล้วเมื่อวานเนี่ยเนื่องจากว่าสามีครัวเป็นปรสธดนที่นี่เนาะเป็นเระธาเนเรื่องของเวลเนส ดังนั้นสื่อก็มาขอสัมภาษณ์สามีครูสามีครูก็บอกว่าอันเนี้ยเราไม่ได้รู้เรื่องใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เราเราไม่รู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแฟนครูก็บอกปฏิเสธไปดังนั้นครูจะบอกเราว่าอย่าให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเราเราจะต้องมีความเป็นมืออาชีพแล้วเลสเปกในอาชีพของพวกเราเองแล้วเรื่องนี้ครูเจอเมื่อปีที่แล้วเออ เมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะดังนั้นครูถึงบอกพวกคุณว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณตํารวจเนี่ยจะต้องดูรายงานของครูว่าลูกค้ามาเวลาเท่านี้ชื่อในนั้นในนี้เบอร์โทรศัพท์นี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองสักวัติตรวจร่างกายอาการผิดปกติครูรลสทําหมดมีหมดเสร็จแล้วพอเกิดปัญหาครูก็กลัวนะว่าเขาจะไม่รับเรื่อง เพราะครูเห็นแล้วว่าที่เบอร์ลินเนี่ยหมอนวดไทยที่เบอร์ลินเนี่ยโดนเรื่องผู้ชายลูกค้าเนี่ยลวนลามลวนลามเสร็จเจ้าของร้านไม่ช่วยแล้วไม่หนำซ้าสามีเจ้าของร้านเนี่ยมาบอกว่าก็ไอ้หมอนวดมันอ่อยเองแบบเนี้ยครูอยากเบิดกระโหลกสามีคนนั้นจังเลยอ่ะเออเนี่ยครูจะบอกว่าเป็นเจ้าของร้านไม่ปกป้องพนักงานแล้วสามียังมาดูถูกดูแคลนแบบเนี้ยครูรับไม่ได้จริงๆอะ่ะครูลับไม่ได้จริงๆนะ คนที่มีสามีเป็นฝรั่งหมอนวดไทยอ่ะแล้วสามีไม่เข้าข้างลูกน้องเมียครูบอกว่าลูกน้องเมียก็ได้เงินมาจากพนักงานแล้วถ้าเมียไม่ปกป้องพนักงานมันไม่สมควรมาเป็นเจ้าของร้านเพราะฉะนั้นครูก็เลยแบบอะไรวะแบบเนี้ยคือครูจะมีความรู้สึกว่าครูอยากช่วยหมอนวดไทยอ่ะที่ทํางานดีๆที่แบบเป็นผู้หญิงไทยที่แบบไม่ได้มีเรื่องอื่นแล้วโดนลูกค้าลวนลามแบบเนี้ย แล้วมีลูกแบบให้ท่าลูกค้าเนี่ยให้ท่าแบบยกลูกค้าแบบว่าอ๋อไม่เป็นไรเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อาลูกมารวย no 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 ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะหัวหน้าคุณแบบนี้อย่า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 ไปอยู่อย่างนั้นนะไม่เอาค่ะโอเคอ่าต่อไปเพราะฉะนั้นคีย์ต่อไปนะคะผ่านเรื่องนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าอย่างเช่นเรื่องนี้อ่ะยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างนะการตรวจร่างกายมันสําคัญมากมันสําคัญมากๆยกตัวอย่างลูกค้าเคสนี้ยกตัวอย่างเคสนี้อ่ะเอาให้ดูให้ดูเคสนี้นะคะทุกคนคุณเห็นไหมคะเนี่ยบางทีอ่ะเวลาลูกค้ายืนเราก็จะเห็นแล้วว่าลูกค้าผิดปกติถ้าลูกค้าผิดปกติเราดูว่าขาเขาเป็นแบบไหนยังไงเราสามารถทําได้โดยการท่านั่งสามารถทําได้โดยการท่ายืน สามารถโดยการทำได้โดยการท่าโยกท่ายืดเส้นยืดสายสามารถทำได้ขนาดที่ลูกค้านอนควา่าเราก็มาดูลูกค้าก่อนขาเขาวางแบบไหนยอย่างไรผู้คุณเห็นไหมคะตรงที่ครูวงกลมไว้อะที่ครูวงกลมไว้เนี่ยเขาเรียกว่าวงกลมไว้เนี่ยเขาเรียกว่าทำให้เห็นตรงส่วนที่เป่งๆนูนๆแล้วอีกข้างหนึ่งเป็นข้างที่ปกติคุณรู้ไหมคะเขานอนคว่าอย่างนี้ขาที่เห็นคือขาซ้าย แต่ส่วนที่ผิดปกติคือข้างขวาคุณรู้ไหมคะว่าเนี่ยถ้าข้างขวาผิดปกติแล้วร่างกายเราจะปรับสมดุลโดยที่พยายามที่จะประคับประคองข้างขวาให้เป็นปกติแล้วข้างซ้ายเนี่ยก็จะยกขึ้นพอข้างซ้ายยกขึ้นแล้วเห็นไหมคะมันซ้ายเนี่ยมันพังลงมาเลยค่ะถึงข้างล่างเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจสุขภาพเนี่ยตรงไหนสมมุติว่าลูกค้าเอียงอย่างนี้เราก็สามารถดูได้เลยว่าเราจะดูข้างไหนข้างไหนได้ต่อ ะะอันนี้เป็นข้อดีของการซักประวัติแล้วครูก็ถ่ายภาพนี้ให้ลูกค้าดูว่าคุณลูกค้าคะนี่นะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นดิฉันจะนวดอันนี้ให้แล้วมารอบหน้าดิฉันจะดูเรื่องนี้ให้นะวันนี้เก้าสิบนาทีไม่ไหวค่ะไม่ทันค่ะเออสรุปลูกค้าก็มาค่ะือคุณรู้ไหมคะยิ่งทำให้เขาได้รู้อาการแต่เริ่มต้นคือคนเยอรมันส่วนใหญ่โฟกัสที่เรื่องงานโฟกัสจนว่า โฟกัสจนแบบลืมดูตัวเองอ่ะพวกเราพวกเราลวกเราต้องช่วยเหลือเขานะพวกเราต้องต้องแบบตั้งใจทําในสิ่งนี้นะคะโอเคตอนนี้นาฬิกาครูมันเตือนครูแล้วนะโอเคพวกเราดังนั้นครูจะบอกว่าการตรวจร่างกายอ่ะเป็นสิ่งสําคัญมากทําให้ลูกค้ารู้ว่าเราเป็นมืออาชีพตัวจริงหรือตัวปลอมแล้วจะทําให้เราอ่ะสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปช่วยเหลือลูกค้าได้ แล้วทําให้ลูกค้าไว้วางใจอุ้ยสวยเนาะพวกเราพวกเราว่าสวยไหมเอออากาศมันมืดแล้วไอ,อ้ตรงเนี้ยเป็นกระจกอืมแล้วเนี่ยหนังสือครูจะบอกพวกคุณนะว่าไม่เก่งก็ให้รู้ไปมานอนกลางวันตรงนี้แหละค่ะ <c oughs> วันไหนไม่ได้สอนนักเรียนมานอนกลางวันห้องนี้เลยค่ะหออ <c oughs> นังสือเยอะเดี๋ยวมันจะซึมเข้าสมองเองอันนี้ครูโรสเด้อ อ่าออันนี้ครูรลสนะอันนี้เราใหฟังอ่าฟังต่อไหมอ่ะ <c oughs> ไปต่อไหมอ่ะทุกคนยังฟังอยู่ไหมเก็ตไหมทุกคนใส่เลขหนึ่งมาหน่อยสิทุกคนใส่เลขหนึ่งมาหน่อยเร็วอืม <c oughs> ทุกคนใส่เลขหนึ่งมาหน่อยโอเคแป๊บหนึ่งค่ะอยากรู้ไหมพวกเรายังอยู่กันไหมนี่ฟังครูพูดอยู่คนเดียว <c oughs> อยู่นะ <c oughs> มูฟี่อยู่นะเออมูฟี่อยู่โอเคดีมากดีมาก ตกลงโอเคดีแล้วค่ะใครอยู่จนจบเดี๋ยวจะบอกว่าคอร์สนี้จะขายราคาเท่าไหร่ขายวันนี้วันเดียวนะราคานี้เออราคานี้นะเอ,อแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวตอนนี้ครูจะบอกว่าคี์ต่อไปเอาให้ดูอีกสมมุตินะพี่น้องรู้ไหมว่าอันนี้นี่อ่ะท่านี้เจ๋งดีค่ะท่านี้เนี่ยครูจะบอกนะท่านี้ เวลาเราตรวจร่างกายเสร็จแล้วอ่ะเราอ่ะจะสามารถทำให้ลูกค้ารู้ได้แบบยิ่งยิ่งมากขึ้นไปนั่นก็คืออย่างเช่นลูกค้าหลายนี้นะครูบอกพวกคุณนะว่าครูบอกพวกคุณว่าลูกค้าเช่นเนี้ยคนนี้นะทำไมเวลาเรานวดเนี่ยเวลาเราซื้อเตียงเราต้องดูเตียงต้องปรับเตียงให้ตรงเนี้ยคอตรงเนี้ยต้องดีเน่นนะตรงเนี้ยคอตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะต้องดีเน่นนะคะ เราต้องสามสิบองเอ้จะต้องสิบห้าองศานะจะต้องตรงเนี้ยค่ะเอียงลงสิบห้าองศานะเพื่ออะไรรู้ไหมหนึ่งเวลาเราเอียงเราเราทำให้ลูกค้าตึงใช่ไหมเราสามารถเห็นเลยตะปุ่มตะป่าตรงไหนแบบเนี้ยแล้วก็จับไปดูแล้วก็ถามลูกค้ารู้สึกยังไงเนี่ยค่ะก็จะได้ความเป็นมืออาชีพแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นฐานตรงนี้ก็ c ีหนึ่งอยู่แล้วซ2สองซีสามซีสี่ซีห้ C5 อยู่แล้ว c 6หกซึ่ง c ีเหล่านี้ซีหถึงซีเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงมือเราหมดเลยแล้วถ้ายิ่งลูกค้าเห็นเราวางอย่างนี้นะลูกค้าจะมองว่าหูมันทำไมดูแลดีจังเลยวะเออเพราะฉะนั้นแล้วทำไมไม่ทำอะไรที่ทำให้ลูกค้าดีๆททำไมไม่ถ่ายลงรูปอะ่ะทำไมไม่ลงแพลตฟอร์มของตัวเองอะ่ะอย่าไม่ต้องไปลงราคาค่ะลงบอกว่าเนี่ยมาร้านชั้นเป็นแบบนี้นะแล้วคอลูกค้าปรับ กลับโดยที่เขาเรียกว่าดีนเนินได้15องศาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทําให้เลือดไหลเวียนกลับมายัางสมองได้ง่ายเออแต่เวลากดเนี่ยเราอย่ากดหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็นเก้าสิบนะกดหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยกดในส่วนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูลูกค้าคนนี้นะข้างขวาเนี่ยตรงเนี้ยรอบสะบักนะติดนะรอบสะบักติดเราก็มือก็ยกไม่ได้แล้วตรงนี้นะพอติดเสร็จแล้วนะ ตรงนี้ผังผืดตรงนี้ซี่โครงตรงนี้นูนปูดไปเลยพอนูนปูดเสร็จแล้วนะคุณรู้ไหมคะตรงนี้อีกนะฝั่งตรงนี้อีกนะคือมันยึดยึดจนขึ้นเลยนะตะโพกตรงนี้นะกรูเตียสแม็กซิมัสนูนขึ้นมาอีกแข็งขึ้นมาอีกกดก็เจ็บขาอีกขาอีกก็สั้นอีกเออเพราะฉะนั้นครูจะบอกพวกเราว่านี่หมอนนวดไทยที่รักเวลาเราตั้งใจทำงานเนี่ยเราสามารถตรวจร่างกายถ้าเป็นแบบนี้ เราจะนวดไทยอย่างเดียวมันไม่รอดเราจะต้องทั้ง1ใช้เว n e s s โปรแกรมเข้ามาช่วยใช้วามเทอราปีเข้ามาช่วยแล้วใช้ในเรื่องของการที่เราอะทำมูฟเมนต์เขาเรียกว่าทำฝึกให้กล้ามเนื้อตรงนี้ขับเคลื่อนเพราะถ้าจอยตรงนี้ถ้าจอยตรงนี้ได้เคลื่อนไหวจอยตรงนี้ได้เคลื่อนไหวจอยตรงนี้ได้เคลื่อนไหวคือจอยที่หัวไหล่จอยที่ข้อศอกจอยที่ข้อมือ มันจะทําให้เลือดไหลเวียนดีเวลาเรานวดลูกค้าก็จะทําให้แบบเขาเรียกว่าเวลาที่เราจะนวดลูกค้านี่นะกล้ามเนื้อเราอะตรงนี้เป็นข้อต่อใช่ไหมตรงนี้เป็นข้อต่อใช่ไหมอันนี้สมมุติเป็นข้อต่อหัวไหล่ถ้าหากตรงเนี้ยมันยังแน่นมันยังติดเลือดไหลเวียนไม่สะดวกแล้วกล้ามเนื้อตรงนี้จะผ่อนคลายได้ยังไงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อตรงนี้จะผ่อนคลายได้ยังไงดังนั้นถ้าอยากให้นวดตรงนี้ได้ดีมากมาก ถ้าอยากให้นวดตรงนี้ได้ดีมากๆดีมากๆนะผ่อนคลายคุณจะต้องทําจอยตรงเนี้ค่ะตรงข้อต่อตรงเนี้ยให้เลือดไหลเวียนได้ดีให้มูฟเมนต์ได้แล้วจะทําได้ยังไงถ้าเราไม่มีวามเทอราปีก่อนเออเพราะฉะนั้นเวลาเรียนแบบเห็นภาพครูเห็นวิดีโอครูสวยๆอ,อย่ารีบไปทําเลยนะมันเอากลับคืนไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราต้องเรียนรู้ต้องรู้จักใช้วามเทเลปีก่อนใช้อินฟาโรดซาวน่าใช้ลดหลิกช่วยใช้กระบวนการวามเทเลปีโคลเทเลปี Cold y, ช่วยนี่ค่ะแล้วที่สำคัญเราต้องซักประวัติก่อนว่าเขาทำได้แค่ไหนเราจะได้รู้จักระวังว่าเออไปได้แค่นี้นะ15องศาเออไปได้แค่นี้นะนี่ค่ะมันสำคัญตรงนี้นะแล้วครูจะบอกเคล็ดลับพวกเรามาฟังครูวันนี้ การที่เราจะนวดตรงนี้ได้ดีนะครูจะบอกว่าถ้าหากว่าเขาเจ็บตรงข้อศอกนะบริเวณข้อศอกตรงไหนเนี่ยเราจะต้องมูฟเมนต์ตรงที่เป็นข้อต่อก่อนจอยก่อนเขาเรียกว่าโมบิลิตี้ทำให้เกิดเรนจ์นะคะเพื่อทำให้เกิดระบบการไหลเวียนคือถ้ามันตึงมันติดอยู่เลือดมันจะไหลเวียนไปเลี้ยงได้ยังไงมันจะทำให้กล้ามเนื้อคือมันส่งสัญญาณจากระบบประสาทไปตรงบริเวณส่วนนั้นจะผ่อนคลายได้ยังไง เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์าาาการกีฬาไม่ใช่มโนค่ะนี่แหละค่ะถึงทําให้ลูกค้าเชื่อใจไว้วางใจและรักเราถามว่าบางคนก็ถามว่าครูหนูไม่ได้เป็นพยาบาลหนูไม่ได้เป็นฟิสิโอเทรปอยเอา้าแล้วเราเป็นหมอนวดเดสปาเนี่ยเราทำเราจะทําแค่รีแลกอย่างเดียวหรอเราใครมาหาเราอ่ะปากบอกว่ารีแลกแต่อาการเต็มเพียบอย่างเนี้ย แล้วทำไมอ่ะไม่สร้างไม่สร้างแอดวาลูให้กับร้านตัวเองอ่ะจากราคาหนึ่งชั่วโมงหกสิบก็จะได้เป็นเจ็ดสิบเก้าแปสบเก้าเก้าสบเก้ามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะสร้างแอดวาลูของการนวดได้มากแค่ไหนต่างหากล่ะ <c oughs> ต่างหากล่ะเออเพราะฉะนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่ะดูด้วยตาไม่พอเราต้องจับได้ด้วย แล้วก็ต้องเน้นให้ลูกค้าดูได้ด้วยรู้สึกไหมคะกดตรงนี้รู้สึกเจ็บไหมคะเออกดตรงนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะอืมเพราะฉะนั้นที่ครูบอกว่าให้นวดทีละข้างสมมุติว่าลูกค้าเจ็บข้างนี้ใช่ไหมข้างนี้เนี่ยเจ็บหมดเลยทั้งซี่อืมเราก็ต้องนวดข้างนี้เดอ้ออันดับหนึ่งทำข้างนี้เดอ้อทำข้างนี้เดอ้อเราต้องทำข้างปกติก่อนเพราะอะไรรู้ไหมสมองเนี่ยเขาจะได้รับรู้ จำไห้นะถ้าหากเรามีลูกค้าที่เป็นคนไข้เวลาคนไข้ไปหาหมอถ้าหมอบอกว่ายูเป็นมะเร็งแล้วเราเป็นคนไข้แล้วบอกหมออย่าบอกฉันนะว่าฉันเป็นมะเร็งแล้วเราก็ไม่กินยาเออมันจะหายได้ยังไงแล้วบางทีเป็นมะเร็งระดับสุดท้ายมันต้องตัดมันต้องเอาออกใช่ไหมเหมือนกันค่ะถ้าเราเป็นหมอนวดถ้าเราไม่บอกลูกค้าว่า เออคุณลูกค้าผิดปกติตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วแล้วคุณลูกค้าจะรับรู้คุณลูกค้าจะปฏิบัติตามไมหมเฮ้อเออเหมือนกันค่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าอันนี้แหละเขาเรียกว่า Find out the f a c t f i ์ไ out the fact, out the fact โดยการที่ได้มาจากเขาเรียกว่าการปิดการขายค่ะของหมอนวดไทยมรดกโลกสเต็ปหนึ่ง สร้างความเชื่อใจไว้ใจสเต็ปสอง Find out the f a อะอะไรที่เป็นเพนพอยท์ที่ทำให้เขามาหาเราเอออันที่สามก็คือกระบวนการให้เขาตัดสินใจว่าลูกค้าจะต้องเลือก A เลือก B เลือก C มีช้อยให้เขาเลือกให้ลูกค้าร่วมเป็นผู้ตัดสินใจให้ลูกค้าโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ให้สมศักดิ์ศรีของลูกค้าอันที่สามที่สี่นี่คือกระบวนการเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใครได้ฟังนี่นะไปปรับนะไปฟังอีกรอบบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับคุณแต่ครูบอกได้เลยว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจฟังเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วเราจะทำจะทาให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วจะทำให้เราได้ไรายได้ที่ดีไปต่ออีกไหมเอาอีกข้อไหม,มดึกแล้วนะอื ตอนนี้ดึกแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนยังอยู่อยู่ไหมอืมเอางี้ครูจะมาบอกโปรตอนนี้ครูจะบอกว่าเนื่องจากว่าครูเห็นพวกเราหลายคนหลายท่านเนี่ยครูไม่ได้ทำคอสนี้มาเพื่อคนทุกคนครูทำคอสนะคะครูทำคอสตรวจร่างกายตรวจร่างกายซักประวัติตรวจร่างกายให้กับหมอนวดไทยอ่ะ ดังนั้นคอร์สนี้ไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะเพราะว่าบางคนก็เก่งแล้วแต่ครูต้องการมุ่งที่จะช่วยหมอนวดไทยที่ต้องการเป็นมือชีพหมอนวดไทยที่จะเป็นครูเป็นโค้ชคุณต้องรู้เรื่องนี้และต้องรู้ลึกและต้องรู้ละเอียดแล้วคุณจะเป็นต้นแบบไปสอนคนอื่นๆรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหล,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 ลานได้เพราะฉะนั้น ยกตัวอย่างในการตรวจสุขภาพครูพูดไปแล้วเรื่องของกล้ามเนื้อและโครงสร้างแต่ละจุดแต่ละจุดครูจะแยกให้ชัดเจนชัดเจนแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องครูสอนแบบไหนครูสอนออนไลน์ค่ะทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์บางอาทิตย์จะสองครั้งบางอาทิตย์จะหนึ่งครั้งแล้วต้องการให้จบเร็วนักเรียนจะได้นําไปใช้ได้เร็วนั่นคือครูสอนประมาณ10ชั่วโมงจดไว้นะครูสอน1ิบชั่วโมงแล้วครูจะมีการบ้านให้ ครูสอน10ชั่วโมงเพราะฉะนั้น10บชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของ1การซักประวัติโดยตรงการซักประวัติโดยคำพูดว่าอะไรคืออาการสำคัญอะไรคืออาการปัจจุบันเพื่อที่ซักประวัติว่าถ้าลูกค้าบอกว่าเขาประกอบอาชีพอย่างนี้เราจะนึกถึงเรื่องอะไรถ้าลูกค้าบอกว่า เป็นมานานสามเดือนเป็นมานานหกเดือนหรือเป็นมานานกี่ปีเราจะนึกถึงเรื่องอะไรนะคะแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วถ้าอายุมากกว่า45ปีเราจะต้องนึกถึงและระวังเรื่องอะไรบ้างอันนี้ยครูอสอนเรื่องของการซักประวัติอันนี้เขาเรียกว่า history of health นะแล้วก็การตรวจร่างกาย f a g e b o g e n นะอันนี้ยครูจะสอนเสร็จแล้ว อันต่อไปที่ครูสอนเพิ่มอีกนั่นก็คือเรื่องของการซักประวัติตรวจร่างกายโดยการที่เราเช็ค L1 l 2 l 3 l 4นั่นคือดูระบบว่าทําไมเราต้องเช็คศีรษะทําไมเราต้องเช็คคอทําไมเราต้องเช็คแบบนี้แล้วเช็คแบบนี้เราจะต้องใส่ใจเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นตามส่วนไปนะคะแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปนั่นคือถ้าเรารู้ว่าลูกค้ามีปัญหาอย่างนี้เสร็จนะ ตอนที่เรานวดเสร็จเราจะต้องสอนการออกกำลังกายเรื่องอะไรอุ้ยสอนมีแต่เรื่องที่เราจะต้องทำเนาะเออเพราะนี่คือสิ่งที่ครูทำแล้วครูได้ราคาที่ดีแล้วครูจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะครูได้ราคาที่ดีเพราะว่าหมอปริยาแล้วก็หมอพี่ปลาต่างก็ทาหรือว่าน้องหมอสรยาอย่างเงี้ยคนที่เรียนกับครูส่วนใหญ่เขาจ่ายเงินมาเรียนที่กับครูโดยตรงแล้วเขาก็ทํา ครูบอกได้เลยว่าแม้เป็นคอร์สออนไลน์ก็ยังดีกว่าไม่ได้เรียนและที่จะได้ผลดีที่สุดคือการมาอยู่ใกล้ๆแล้วสอนแล้วจับมือทําเพราะฉะนั้นคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์และคอร์สจับมือทำคอร์สจับมือทำเนี่ยทํา2วันแล้วฟอลโล่แล้วติดตามนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่คอร์สออนไลน์อันนี้ครูจะบอกว่า ครูขายคอร์สออนไลน์เพื่อสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักครูแล้วก็ไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจไม่เป็นไรแต่ครูอยากให้ในราคาพิเศษว่าใครที่รู้จักครูเนี่ยเรื่องนี้มันสำคัญมากแล้วครูเอาจริงเรื่องนี้ครูบอกได้เลยน้องหมอตะ,น,ะน้องหมอตะที่เขาอ่ะที่เขาแบบอะไรนะที่อยู่ดอทมูลอย่างเงี้ยเออการที่เขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ครูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการติวเขาว่าถ้าจะทำโพสต์เรื่องนี้ทำเรื่องนี้จะต้องใส่ใจแบบนี้นะจะต้องระวังเรื่องนี้นะแล้วต้องมีการเช็คลูกค้าก่อนนวดทุกครั้งและสุดท้ายเขาก็ได้เมื่อปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลในเรื่องของการแข่งขันไปแต่ครูจะบอกว่าครูจะบอกว่าการแข่งขันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนคนนั้นดังแต่เราอะ่ะจะดังได้มากได้น้อยแค่ไหนเป็นมืออาชีพ ความดังไม่ได้การันตีบอกว่าคุณเป็นมืออาชีพแต่ความดังจะช่วยทำให้คนรู้จักอันนั้นคือกลยุทธ์การตลาดอีกแบบหนึง่งนะแต่ครูจะบอกว่าครูสอนเรื่องจิตวิทยาแล้วครูอยากให้คนเนี่มี mindset ในเรื่องของการปิดเข็มทิศทัศนคติที่ดีต่อการซักประวัติและตรวจร่างกายว่าครูคิดยังไงเป้าหมายแบบไหนเพราะมีหลายคนมากเรียนกับครูแล้วไม่ได้ทา พราหนึ่งเพื่อนบอกว่าอย่าทำน้ำมึงเดี๋ยวหลวงมาตรวจเนออัอนที่สองมึงอย่าทำน้ำมึงเกินหน้าเกินตากูอันที่สามบอกว่ามึงอย่าไปหาทำอะไรผิดปกติคนอื่นนะครูจะบอกว่าถ้าคุณฟังเพื่อนก็จงอยู่กับเพื่อนแบบนั้นแหละคะ่ะจะเจริญเติบโตเหมือนกันแต่ช้าแต่ถ้าคุณฟังครูแล้วคุณคิดว่าคุณทำธุรกิจมันจะทำให้คุณเจริญเติบโตเพราะการทำธุรกิจนั่นก็คือ การที่เราอะ่ะเราต้องรู้แฟกต์อันนี้ว่าการที่เราจะช่วยเหลือใครอะ่ะถ้าคุณบอกแผลไม่หมดเนี่ยเราจะรักษาได้ถูกต้องได้ยังไงวะเออใช่ไม่ใช่มใชแม่มานี่มีลูกค้าครูนะเป็นนักธุรกิจอย่างหล่อเหลาเอาการเลยนะเดินมาเนี่ยแบบนี้ค่ะพอครูให้นอนคว่ำนะนอนบ่ได้เนี่ยนอนไม่ได้นอนไม่ได้ส่งผลเสียต่อโชคดีนะที่เขาทำงานแบ่งเพราะ ครูบอกเลยว่าเธอไปหา p e r s o n a นน r a เทรนเลยนะแล้วเทรนเนอร์เธอโดยตรงเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเธอฝึกได้เธอบริหารจัดการได้ทำเลยจ่ายเงินเลยเพราะ p e r s o n a นน o s โพสเเนี่ยมันสำคัญเธออยากเป็นเจ้านายที่หลังกุงกุงเหรอคะรวยแค่ไหนหลังกุ่งกงก็ไม่สมาร์ทไม่เอาเพราะฉะนั้นเราครูจะบอกพวกเราว่าเราไปเขียนว่าเราคอมเมนต์เราเขียนว่า เออฉันอยากช่วยให้พวกเธอเนี่ยเดินอย่างสง่าผ่าเผยเดินอย่างสมาร์ทแล้วเราเป็นหมอนวดเนี่ยถ้าเดินหลังคอมใครเขาจะอยากมานวดด้วยอะ่ะขนาดตัวของเธอเองอะ่ะยังหลังค่อมเลยเพราะฉะนั้นครูบอกเคล็ดลับพวกเราใส่เสื้อในอะ่ะให้ใส่เสื้อในแบบสปอร์ตมันจะควากันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่บอกในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเอาความลับมาบอกเมื่อก่อนครูก็หลังคอมค่ะแต่ครูได้ไปฝึกแล้วครูมีดารามามานวดกับครูเยอะ แล้วครูก็เห็นเขาใส่เสื้อบอดี้เออสังเกตดูไหมว่าครูรสใส่ชุดชั้นในจะเป็นบอดี้เพราะฉะนั้นครูจะยึดตัวเองอยู่เสมอเลยบางคนก็จะบอกเดินท่าจองหองไฮ้แต่ครูว่ามันสมาร์ทว่ะ <c oughs> แต่ครูว่ามันสมาร์ทวะถ้าใครคิดว่ามันเป็นท่าจองหองไม่ถูกนะเขาเรียกว่าเป็นบุคลิกที่สมาร์ทเนะี่ยคนเราอะถ้าเราสมาร์ทใครๆก็อยากคุยกับเราแล้วเวลาเราพูดเอนเนอร์จีเราก็มีเออใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้น ครูหวังดีกับพวกเราแต่บางทีการหวังดีของครูอะบางทีครูติคนอื่นไปอะเขาก็โกรธและเกลียดครูก็มีนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรค่ะเพราะครูก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นมาแล้วครูถือว่าถ้าครูเป็นครูเนี่ยครูจะติแล้วครูจะบอกติแล้วครูก็จะบอกด้วยว่าต้องแก้ไขแบบนั้นนะคะแต่บางคนเนี่ยเราอาจจะรู้จักกันไม่เยอะดังนั้นคอร์สอันนี้ครูบอกได้เลยราคาปกติ อยู่ที่สองร้อยห้าสิบไอโลสอนสิบชั่วโมงต้องการให้เสร็จเร็วต้องการให้เห็นผลเร็วสอนสิบชั่วโมงสองร้อยห้าสิบไอโลแต่ใครที่อยากเรียนและบอกครูว่าครูคะหนูอยากเรียนกับครูไว้ใจครูครูให้วันนี้ราคาแบบพิเศษมากเลยเอ่อให้ห้าสิบเปอร์ซ็นเฉพาะวันนี้นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูเวลาครูมาเขียนเซลเพจมาเขียนหน้าปกมาเอารูปลงมาเขียนว่าครูสอนอะไรบ้างครูไม่ครูไม่ครูไม่เขียนว่าวันนี้นะอยากได้ราคาเท่าไหร่ถามหน่อยมีคนอยากเรียนไหมถามก่อนว่ามีคนอยากเรียนไหมถ้าใครอยากเรียนเขียนเลยค่ะ cf ไปเลยถ้าใครอยากเรียนนะเขียนว่าเลย cf ปกติราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบไอโรบวกบวกแต่เนื่องจากว่า ครูอยากช่วยพวกเราแล้วอยากให้คนที่ตั้งใจฟังจนจบตอนนี้ได้ในราคานี้เฉพาะวันนี้นะแล้วก็โอนได้พรุ่งนี้เดี๋ยวครูจะเอามาแปะให้ cf เลยครูบอกได้เลยนะใครที่ cf วันนี้ได้ราคาน่ารักมากจากราคาคอร์สออนไลน์สอง้อยห้าสิบไอโรวันนี้ไม่ขายค่ะวันนี้กี่ทุ่มวันนี้ไม่ขายค่ะ ไม่ไม่ใช่วันนี้ไม่ขายในราคานั้นนะแต่จะให้ราคาที่พิเศษเลยค่ะเฉพาะคนที่ฟังในวันนี้นะแป๊บหนึ่งครูกําลังจะดูว่าครูเขียนโฉนดมาอยู่เวลาเนี่ยครูจะเขียนอย่างนี้ค่ะเวลาที่ครูจะพูดเนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้เอาสมุดมาใช่ไหมถ้าใคร CF วันนี้นะเดี๋ยวครูเอารหัสเอาเอา,เอาหมายเลขบัญชีส่งให้ให้โอนเข้าบัญชีได้เลยในราคานี้แล้วก็เรื่องของการตรวจร่างกายถ้าคุณเชื่อใจไว้ใจครูนะ ครูก็จะให้สำหรับคนที่มาฟังวันนี้เฉพาะวันนี้นะราคาเท่าไหร่ดีจากสองอยห้าสิอันนี้ครูแบ่งย่อยคอสมาสอนเรื่องการตรวจร่างกายโดยเฉพาะรู้เรื่องนี้คุณก็แบบติดกระดุมเม็ดแรกได้ดีแล้วนะเพราะผู้หญิงคนนี้สอนเอาจริงเอาจังแล้วเอาภาพมาให้เอาวิดีโอมาให้แล้วสอนคุณจอใหญ่ไม่ใช่จอเล็กอันนี้คือชูใช้จอเล็กนะแล้วสามารถถามครูได้แล้วเรานัดกัน จากราคาสองร้อยห้าสิบวันนี้ครูรสให้สำหรับคนที่ฟังมาจนจบแล้วเป็นแฟนตัวยงด้วยราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบถ้าห้าสิบก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งร้อยเท่าไหรอ125อออ125่อ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเนาะเออหนึ่งร้อยี่สิบห้าค่ะอืมโอเคนะ C.F. 125่งรอยอโลค่ะแต่ถ้าใครอยู่เมืองไทยไม่ต้องจ่ายภาษีโอเคนะโอเคไหมพวกเรา125่งรอยโลนะปกติไม่เคยทำเลยนะอืไม่เคยเลยนี่คือคอสแรกที่ให้สำหรับวันนี้มีคนเข้ามาฟังทั้งหมด11บเอ็ดท่านสิท่านถ้าท่านจะถ้าท่านจะเรียน ก็ลงเลยค่ะว่า C F C F เลยค่ะราคาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโอยโล่ค่ะพอแค่นี้พอไม่ต้องบวกสิบเก้าเปอร์เซ็นตหักในนั้นเลยสิบเก้าเปอร์เซ็นถ้าหน e ึ่งร้อยี่สิบหนึ่งร้อยี่สิบห้าโอยโล่ลบสิบเก้าก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะครูก็จะได้อยู่ประมาณที่หนึ่งร้อยสิบกว่าโอยโล่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือที่นี่ภาษีเยอรมนนีเนี่ยสิบเก้าเปอร์เซ็นค่ะอืมเห็นไหมสิบเก้าเปอร์เซ็นต ถ้า120ก็เท่ากับว่าประมาณ0 0ออยลอโอเองเพราะฉะนั้นให้เลยค่ะใครอยากได้ภายในวันนี้นะแค่นี้มี11คนเอาแค่10คนก็พอ10คนก็พอครูสอนเลยครูสอนเลยเดี๋ยวนัดวันเดี๋ยวครูจัดเป็นกลุ่มจัดกลุ่มให้สอนในกลุ่มลับแล้วพวกเราเตรียมตัวกระดาษปากกาจด แล้วคอร์สออนไลน์อันเนี้ยคุณจะเรียนตอนไหนก็ได้แล้วคุณจะได้แล้วคุณค่อยค่อยพิจารณาคูต่อว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อไม่เป็นไรค่ะแต่สิ่งเนี้ยต้องการให้จริงๆไปถามนักเรียนครูเลยว่าครูลสไม่เคยให้ราคาแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครูลสชอบให้นักเรียนมาหาเป็นคนต่อคนแล้วครูจะบอกว่าเฮ้ยเองกดจุดผิดนะเฮ้ยเองแบบนี้นะเฮ้ยเองท่าแบบนี้นะเพราะ p ปอร์ฟอร์แมของหมอนวดไทยต้องดีนะเออ CF มาได้เลยค่ะครูบอกได้เลยเฉพาะวันนี้เด้อเออ <c oughs> อยู่ด้วยกันจนจบแล้วครูจะบอกว่าครูสอนแต่ละระบบแล้วใครจะถามครูอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคะนี่ค่ะเนี่ยทําไมครูถึงใช้ถุงมือแบบเนี้ยค่ะการตรวจแล้วทําให้เราเห็นอะไรผิดปกติบอกได้เลยว่าพวกเราครูตั้งใจตั้งใจที่อยากจะช่วยหมอนวดไทยให้เป็นมืออาชีพ และอยากจะบอกพวกคุณว่าถ้าเราอ่ะอยากใช้ชื่อคำว่าร้านนวดเฉยๆเราคือเดสปาเดสปานั่นก็คือนั่นก็คือมีการนวดมีการดูแลเรื่องของความงามมีการเรื่องของการใช้น้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูสอนพวกคุณเนี่ยคุณสามารถแบบเขาเรียกว่าดูครูโพสต์ปักหมุดไว้พวกคุณโชคดีครูไม่ได้แจ้งล่วงหน้าครูบอกแต่ว่าอย่าลืมปักหมุดไว้นะครูชอบอะไรรู้ไหม ครูชอบสอนคนที่เขาตั้งใจอยากจะเรียนเพราะฉะนั้นบอกเพื่อนมีเพื่อนอยู่ต่างแดนแล้วบอกว่า c อ a ์สอันนี้นะครูตั้งใจแล้วเชื่อมั่นได้เลยว่าพวกคุณจะปรับราคาได้แล้วพวกคุณจะเก่งค่ะเพราะกระดุมเม็ดแรกครูเก่งเรื่องของทัศนคติและจิตวิทยาดังนั้นถ้าเราอะรู้เรื่องนี้ก่อนเขาเรียกว่า EQ เรื่องของ emotional intelligence มันจะทําให้เราอ่ะไม่ว่าเราจะตกทุกข์ได้ยากลําบากเราจะรอดเราจะรอดเพราะฉะนั้นมันดึกแล้วนะพวกเราตอนนี้ยี่สิบสามนาฬิกาแล้วเพราะฉะนั้นเขียนซีเอฟไว้นะแล้วเดี๋ยวครูจะใหะ้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่ที่คุณจะโอนเงินได้นะที่ที่คุณจะเอืดแบงให้เขาอื โอเคไปแล้วเสียงแหบโอเคทุกคนไปแล้วนะไม่มีเสียงแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นชั้นสองเอ้ยชั้นสามครูอยู่ชั้นสี่ไม่มีเสียงแล้วเพราะฉะนั้นครูฝากพวกเราแชร์ด้วยนะรักใครแชร์ให้คนนั้นค่ะโอเคไปแล้วบายๆพวกเราไปดื่มน้ำก่อน เพราะว่ามาพูดไม่ได้เอานะ้ำมามาด้วยเอาแค่ iPad แล้วก็เอามือถือเราปากกาแค่นี้เองค่ะเพราะฉะนั้นจงดูไว้นะว่าเราอ่ะอย่ามีข้อหี้อย่ามีข้ออ้างถ้าเราอยากจะให้ความรู้ใครเราอยากจะแบ่งปันใครให้เราทำด้วยใจนะคะโอเคครูขออนุญาตแล้วครูทานอาหารข้าอาหารเย็นอิ่ม ครูทานข้าวมันไก่อิ่มครูก็เลยมีพลังแต่ครูมาพูดไล้อ่ะครูไม่ได้เตรียมน้ํามาด้วยเสียงครูก็เลยแหบเห็นไหมคะเนี่ยครูถึงบอกว่าครูไม่ได้ใช้ไมค์นะไมค์ก็ไม่ได้เอามาดังนั้นครูรู้ว่าพวกเราต้องการตรงจุดนี้เราอาจจะไม่ได้เด่นไม่ได้ดังแต่ครูจะบอกเคลียร์หนึ่งนะว่าถ้าเราอะ่ะมีจิตตั้งต้นให้เราคิดเหมือนว่าเหมือนเราอยากกินข้าวมันไก่เราอยากได้อะไรให้คิดว่าข้าวมันไก่คือโกล แล้วเราอ่ะใส่ความรู้สึกเข้าไปให้มันเหมือนง่ายๆอ่ะเออให้มันเหมือนง่ายๆอ่ะเหมือนลูกค้ามาหนักๆเนี่ยให้เราคิดว่าง่ายๆเนี่ยเออมันต้องตรวจร่างกายก่อนนะตรวจร่างกายนี่มันต้องใช้บาลเทระตรวจร่างกายเสร็จแล้วต้องใช้บาลเทระปีนะพอบาลเทระปีนะแล้วเราก็จะเช็คอย่างนั้นเช็คอย่างนี้พอเราเห็นแล้วเราจะช่วยลูกค้าได้เร็วค่ะอืมแล้วเราจะได้ลูกค้าก็จะเห็นว่าเราเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นคีวันเนี้ย C.F เขียนไว้เลยนะหนึ่งร้อยยี่สิห้าอโลเพราะฉะนั้นคนที่ได้วันนี้แล้วแบ่งปันให้กับเพื่อนสมมุติเพื่อนอยู่อังกฤษแล้วมีเพื่อนอยู่สกอตแลนด์หรือว่ามีเพื่อนอยู่ที่เวลหรือมีเพื่อนอยู่อเมริกาบอกเพื่อนคนที่คุณรักนะไม่ต้องบอกหมดทั้งโลกหรอกค,ค่ะครูต้องการแค่สิบท่านครูก็สอนแล้วนะครูก็สอนแล้วเพราะว่าเอาทยอยทีละสิบท่านถ้าสิบท่านเก่งสิบท่านดีสิบท่านรอดเดี๋ยวพวกเราอ่ะ ก็จะช่วยคนอื่นต่อค่ะอืมโอเคเนาะแล้วครูครูบอกได้เลยนะครูเคยนวดชั่วโมงละสิบไอดูครูเคยนวดชั่วโมงละสามสิบเก้าไอดูครูเคยนวดชั่วโมงละห้าสิบเก้าดังนั้นเมื่อก่อนไม่มีคนมาสอนเรื่องการปรับราคาไม่มีการสอนเรื่องของลูกค้าพรีเมียมไม่มีแต่ตอนหลังเนี่ยครูไปเรียนครูลุยเต็มที่บาดเจ็บมาเยอะพอเราบาดเจ็บเยอะแล้วเราเรียนรู้ พอเราเรียนรู้แล้วลองมาใช้แล้วประสบความสำเร็จเราจะพูดได้โดยไม่ต้องดูโฉนดเราไม่ต้องดูโฉนดมากแต่เราอ่ะจะใส่สิ่งที่เป็นสตอรี่ที่เราทำแล้วเราสำเร็จนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากฟังเพราะว่าใครๆก็มีข้อมูลความรู้ครูคนไหนก็สอนตรวจร่างกายทำแบบนี้นะตร้งนร่นนี้ใครเรียนคือคือข้อมูลมันมีเยอะแต่คุณจงรู้ว่าคนไหนเป็นข้อมูลจริง คนไหนทําจริงคนไหนมีผลลัพธ์จงเลือกเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านนั้นนะครูไม่ได้บอกว่ามาหาครูทั้งหมดแต่ครูอยากบอกคุณว่าครูสอนเนี่ยครูสอนจากครูมีความเป็นมืออาชีพในฐานะที่ครูเป็นอดีตพยาบาลมาก่อนครูก็เลยมีความถนัดในเรื่องของการตรวจร่างกายการซักประวัติแล้วครูก็มาแบ่งปันให้กับนักเรียนเดี๋ยวครูมีแถมให้ด้วยว่าครูสอนพวกเราวัดความดัน นะเดี๋ยวครูถ่ายวิดีโอให้แล้วครูสอนว่าวัดความดันถ้าความดันสูงเราต้องนวดอะไรนะถ้าความดันต่ําเราต้องนวดอะไรเออเขียนไปด้วยว่าครูรสจะสอนเพิ่มเรื่องของการนวดความดันดไอการวัดความดันแล้วถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้เราอาจจะอธิบายลูกค้าแบบไหนอย่างไรเอ้ยนี่ค่ะไม่มีคนสอนแต่ว่าที่ดีที่สุดคือมาพบครูค่ะเพราะคุณได้มากกว่านั้น มาพบครูค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโคชิ่งเพราะโคชิ่งเนี่ยครูเจาะเป็นเฉพาะเจาะจงค่ะดังนั้นก็ตอนนี้เอาแค่เรื่องเรียนออนไลน์นะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโอโลค่ะพอนะจากราคาสอง้อยห้าสิบครูครูคำนวณเลขถูกไหมเนี่ย <c ười> ครูคิดเลขถูกไหมเนี่ยเออหลังจากนั้นนะครูจะบอกว่าถ้าเมื่อใดที่ครูเขียนเซลเพจเสร็จเขียนรายการเสร็จ อะไรเสร็จนะราคาก็จะปลับไปอีกค่ะนะไม่ใช่125แล้วเพราะฉะนั้น 125, 10คนเท่านั้นไปบอกเพื่อนคนที่เรารักครูเชื่อมั่นว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราจะมีเพื่อนที่เรารักอยู่แต่ละจุดแต่ละจุดแค่10คนเท่านั้นค่ะอย่าลืมไปบอกเพื่อนนะอืมไปแล้วค่ะตอนนี้เสียงมาแล้วขอให้ทุกคนหลับฝันดีตอนนี้ดึกแล้วนะ เดี๋ยวครูทานอาหารแล้วละ่ะเหลือแค่ไปอาบน้ำนอนนะแล้วก็เดี๋ยวครูจะเขียนให้ว่าโอนเข้าบัญชีนี้นะเป็นเกชเชฟคอนโตนะแล้วซึ่งในนั้นมันก็จะมีะเขาเรียกว่าปกตินะ่ะหนึก็หักออกไปประมาณ20ไอโลครูก็อาจจะได้แค่105ไอโลไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเพราะครูตั้งใจให้กับคนที่เป็นแฟนคนติดตามแล้วสนับสนุนครูครูยินดีที่จะให้ แต่จำไว้นะครูโรสบอกว่าถ้าเราเป็นหมอนวดถ้าเราตั้งราคาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยไอโลเราจะต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกให้ได้ว่าเขาได้รับของสิ่งนั้นราคาห้าร้อยไอโลนี่คนที่เรียนจะได้รู้เรื่องนี้เพราะเขาเรียกว่าการปิดการขายดังนั้นสิบชั่วโมงเนี่ยพวกคุณสามารถตั้งใจเรียนแล้วคุณสามารถรู้เรื่องนี้ได้เยอะมากกว่านี้อีกแล้วคุณจะเก่งค่ะ ไปละหลับฝันดีนะทุกคนอย่าลืมแบ่งปันเพื่อนด้วยไปละบ๊ายบายจ้าเอ้ยให้ดูก่อนให้ดูดู <c oughs> ครูจะไม่เก่งได้ยังไงอันนี้ครูโซฟาครูนอนเล่นตรงนี้นะนี่ให้ดูนี่ให้ดูดูเ <c oughs> นี่ยค่ะนี่เห็นไหมด้านด้านหลังเป็นกระจกอืมแล้วทำไมครูรถถึงเก่งเพราะว่าสามีครู เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็เก่งในเรื่องของโรคหลอดเลือดและหัวใจค่ะนะครูก็เลยเป็นเด็กขยันนะคะเป็นเด็กบ้านนอกที่ขยันแล้วก็ตั้งใจแล้วครูก็อยากเรียนแบบเหมือนครูลุงอ่ะครูลุงอ่ะเธอมีสามีที่รวยมากๆแต่เธอก็ทําสามารถทําธุรกิจครูก็ว่าเฮ้ยแล้วฉันจะมารอแบมือเงินขอยังไงอ่ะทําไมฉันไม่ใช้ความรู้ของฉันละ่ะเราจะได้มีเงินซื้ออะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ได้นะ พวกเราก็ทําได้ค่ะพวกเราก็ทําได้อย่าปิดกั้นตัวเองลุยค่ะนะลุยว่าเออครูเตรียมตัวยังไงครูออกมาไล่ยังไงมีอะไรถามครูได้ค่ะครูชอบคนถามค่ะครูไม่ชอบคนกึกเด้อบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะไปแล้วขอบคุณมากค่ะทุกคนนะแล้วอย่าลืมเดี๋ยวครูให้แอดวอตแอ p นะเออเดี๋ยวครูส่งหมายเลขบัญชีให้ทางวอตแอดค่ะนะเดี๋ยวครูเอาวอตแอดมาใส่ตรงนี้ให้บ๊ายบายค่ะ